อที่เราพูดกันนะเป็นมูลนิธิตั้งใหม่เจตนาก็เพื่อจะทำวิจัยในเรื่องระบบยานะครับก็ทำไปได้หลายเรื่องละเว็บไซต์ยา NU นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งในกิจกรรมและในโอกาสที่สำคัญยิ่งนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญพระท่านองคมนตรีค่ะได้ทำพิธีนะคะในการพิมพ์ www.yanu.net ค่ะและคลิก Enter นะคะอุ่นใจเมื่อใช้ยากับ www.yanu.net นั่นเองค่ะหลายคนคงเคยซื้อยามาใช้เองนะครับถ้าเราเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือบางทีหลายๆบ้านก็อาจจะมียาเก็บเอาไว้แต่เราจะแน่ใจได้แค่ไหนครับว่าเราควรจะหยิบยาอะไรมาใช้และต้องใช้อย่างไรหรือบางครั้งเราไปพบคุณหมอมาแล้วแล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยที่เราอยากรู้เพิ่มแต่ตอนนั้นก็ลืมถามวันนี้นะครับการหาความรู้เกี่ยวกับยาเป็นเรื่องง่ายๆเลยครับเพราะเรามีคลังข้อมูลยาออนไลน์ที่คุณเปิดอ่านกันได้ที่บ้านเลยครับนี่ไงครับเว็บไซต์ยากับคุณหรือยา NU เป็นผลงานจากความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NETTECH กับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาหรือวพย.ครับจุดเด่นก็ขอแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะในส่วนของข้อมูลนี่ก็คือว่าเป็นเว็บไซต์แรกของประเทศไทยที่รวบรวมข้อมูลยาเป็นภาษาง่ายๆเข้าใจง่ายๆไว้นะคะปัจจุบันนี้เรามีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ถึง 20,000 ชื่อการค้าของยานะคะอยู่ 20,000 ชนิดด้วยกันนะคะส่วนจุดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการสืบค้นนะคะผู้ใช้สามารถเข้ามาสืบค้นแล้วพบตัวยาที่กำลังค้นหาเนี่ยได้โดยง่ายและโดยเร็วเว็บไซต์ยา NU มีข้อมูลยาที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ขึ้นทะเบียนยาไว้แล้วมากถึง 20,000 รายชื่อเราสามารถสืบค้นข้อมูลยาวิธีการใช้งานข้อควรระวังและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหรือถ้าเราสงสัยว่าจะทำยังไงดีถ้าเราลืมกินยาตามที่คุณหมอสั่งมายา NU ก็ช่วยได้ครับเป็นเหมือนผู้ช่วยคุณหมอเลยนะครับเว็บไซต์นี้และนี่ครับยังรวบรวมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญมาให้อ่านกันอีกด้วยข้อมูลทั้งหมดที่นำมาเผยแพร่มีเภสัชกรผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาเป็นคนแปลและเรียบเรียงจึงมั่นใจได้ว่าทุกๆข้อมูลถูกต้องและเชื่อถือได้ครับมีสถิติเนี่ยที่เขารวบรวมไว้เนี่ยบอกว่าการใช้ยาผิดแล้วทำให้เกิดผลข้างเคียงผลเสียหายเนี่ยนะคะคิดเป็นมูลค่าถึง1ใน3ของมูลค่าการใช้ยาของประเทศเราทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการเว็บไซต์นี้จะช่วยทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ยาแล้วรักษาโรคได้ดีขึ้นนะคะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของประเทศเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งดีต่อประเทศเรานะคะงานวิจัยไทยเพื่อคนไทยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวไทยทุกๆคนเรียนดร.พันศักดิ์สิริรัชตพงศ์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเภสัชกรหญิงดร.อินทิรากาญจนพิบูลกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาท่านภูมิเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ครับผมชัยวุฒิศรีทานะครับขออนุญาตรับหน้าที่เป็นพิธีกร
ในงานเสวนาที่ชื่อว่ายากับคุณแอปพลิเคชันข้อมูลยาคู่มือคนอินเทรนด์ใส่ใจสุขภาพนะครับหลังจากที่เรานะครับได้ดู VTR แนะนำมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยารวมถึงเว็บไซต์ยาอยู่ไปแล้วนะครับในวันนี้ครับถือว่าจะเป็นการแนะนำในส่วนของบริการน้องใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นโมบายแอปพลิเคชันยากับคุณนะครับหรือถ้าหากว่าท่านจะไปเสิร์ชในโมบายแอปนะครับท่านก็ใช้คำว่ายาแอนด์ยูนะครับก็สามารถที่จะเจอโมบายนี้แอปนี้นะครับซึ่งโมบายแอปนี้นะครับได้พัฒนามาจากเว็บไซต์ยากับคุณนะครับเพื่อเป็นการร่วมฉลองในโอกาสที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินั้นครบรอบ25ปีครับในปี2554นี้นะครับแล้ววันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้เชี่ยวชาญในวงการต่างๆมาแลกเปลี่ยนความรู้กันมากมายนะครับได้แก่นะครับคุณวินรัตน์สกาวรัตนานนท์นะครับดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐคุณณนุสรพจน์พิพัฒน์นายแพทย์ชัชพลเกียรติขจรธาดานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีพิธีกรนะครับร่วมในการเสวนาบนเวทีนะครับได้รับเกียรติจากคุณสุเมธประสมหงษ์นะครับซึ่งท่านเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนนะครับด้านการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสื่อสารนะครับและต่อไปนี้ครับผมจะได้ขอโอกาสเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับบนเวทีเลยครับขอกราบเรียนเชิญครับและทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับจะป่วยขึ้นมาวันไหนไม่รู้จะปรึกษาใครก็แล้วจะทานได้ไหมยาที่มีเรื่องยาที่มีคำถามแค่คลิกเข้ามาที่ตรงนี้ที่สวัสดีครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมสุเมธประสมหงษ์นะครับวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่มีโอกาสได้มาเป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนานะครับขออนุญาตสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับท่านคุณหมออาจารย์มุกนะครับแล้วก็คุณป้อคุณเตยแล้วก็คุณหมอเอลนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำแขกที่มาร่วมเสวนาในวันนี้เพื่อให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องแอปพลิเคชันตัวใหม่นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่จะทำให้เราปุถุชนธรรมดาเนี่ยนะครับที่ไม่มีความรู้ด้านยาเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงการใช้ยาเพื่อประโยชน์สูงสุดกับคนที่คุณรักแล้วก็ตัวคุณเองด้วยนะครับก่อนที่เราจะได้พูดคุยกันนะครับว่าแอปพลิเคชันจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็ที่มาที่ไปคืออะไรแล้วก็ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยจะส่งผลให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ยังไงนะครับผมขออนุญาตแนะนำแขกที่เข้าร่วมเสวนาในวันนี้นะครับด้วยรายละเอียดสักครั้งหนึ่งนะครับท่านแรกนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวิทยากรสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH นะครับท่านอยู่ที่ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้และเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาเว็บไซต์ยากับคุณด้วยนะครับอาจารย์ดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐครับขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านถัดมานะครับท่านนี้เป็นพิธีกรแล้วก็ดีเจชื่อดังจากคลื่นเกต 102.5 นะครับและที่สำคัญนะครับเป็นคุณแม่ยังสาวที่สนใจสุขภาพแล้วก็เรื่องของ IT in Trend ด้วยนะครับคุณเตยวินรัตน์สกาวรัตนานนท์ครับสวัสดีครับท่านมานะครับท่านเป็นผู้พัฒนา Microsoft Office ภาษาไทยแล้วก็ได้รับการคัดเลือกนะครับจากนิตยสาร Asia Week ให้เป็น1ใน25ผู้บริหารรุ่นใหม่ในเอเชียประจำปี2545นะครับจากการที่ท่านได้ค้นคิดค้นแล้วก็พัฒนาปราดาวออฟฟิศครับคุณป้อณอนุสรพจน์พิพัฒน์ครับสวัสดีครับท่านสุดท้ายครับนั่งข้างผมเลยนะครับท่านนี้นะครับท่านเคยเป็นคุณหมอยังเป็นคุณหมออยู่นะครับปัจจุบันแต่ว่าปัจจุบันได้ผันตัวนะครับที่จะมาทำเป็นนักเขียนแล้วก็เพราะว่าอยากให้คนไทยเนี่ยสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับท่านเป็นเจ้าของพ็อกเก็ตบุ๊กชื่อดังนะครับที่ตอนนี้ขายดิบขายดีทีเดียวนะครับชื่อเรื่องว่าเรื่องเล่าจากร่างกายนะครับคุณหมอเอลนายแพทย์ชัชพลเกียรติขจรธาดาครับสวัสดีครับวันนี้เราใช้เวลาในการพูดคุยกันประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับแต่ว่าคำถามต่างๆก็มีทยอยมาได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยนะครับผมจะมีผู้เชี่ยวชาญอีกสัก2ท่านนะครับมาช่วยมาสมทบแล้วก็มาตอบคำถามที่หลายๆคนอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของแอปพลิเคชันยากับคุณตัวนี้ครับคำถามแรกผมขออนุญาตถามคุณอาจารย์มุกก่อนแล้วกันนะครับว่าไม่รู้จะเรียกคุณหมอหรือว่าอาจารย์ดีนะครับดร.มุกแล้วกันนะครับถามดร.ก่อนแล้วกันนะครับว่า
ไอ้ที่มาที่ไปของแอปพลิเคชันตัวนี้นี่นะครับมันมาได้ยังไงเพราะว่าจากที่เมื่อก่อนมันเป็นแค่เว็บไซต์นะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยเราพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันของยาแอนด์ยูแล้วแล้วก็ที่มาที่ไปของเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับมายังไงเอ่ยค่ะก็ขออนุญาตเชิญชวนพวกเราข้ามประตูทวิภพย้อนหลังไปสักหน่อย พูดเหมือนไกล นะคะแค่3ปีที่แล้วนะคะก็ทางมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาเนี่ยมาพูดคุยกับทางเน็กเทคว่าไม่มีณวันนั้นเนี่ยยังไม่มีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับยาที่เป็นภาษาไทยเลยนะคะถ้าใครจะต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อจะได้ใช้ยาได้อย่างถูกต้องเนี่ยก็คือต้องเป็นภาษาอังกฤษซึ่งก็ลำบากกับคนไทยเรามากใช่ค่ะเพราะนั้นอันเนี้ยทาง IT เราเนี่ยเราก็มีเทคโนโลยีแต่เราไม่มีความรู้เรื่องยานะคะทางมูลนิธิมีเภสัชกรอยู่มากมายมีความรู้เรื่องยามีคอนเทนต์เรื่องยานะคะก็มารวมมือกันมาร่วมมือกันจับมือกันนะคะแล้วก็ที่ทางมูลนิธิเริ่มที่จะให้มีเว็บไซต์ของเรื่องของยาที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเนื่องจากว่ามีสถิติเนี่ยเขาพบว่ามีความสูญเสียมีความเสียหายนะคะที่เกิดกับคนไข้ที่เกิดจากการใช้ยาผิดเนี่ยคิดเป็นประมาณ1ใน3ของปริมาณยาทั้งหมดหมายความว่ายาผิดนี่คือทานยาที่มันไม่รักษาโรคนี่เหรอครับก็ได้หลายๆเคสนะคะก็อาจจะเกิดจากการจ่ายยาผิดมาตั้งแต่โรงพยาบาลหรือว่ารับยามาแล้วทานผิดขนาดนะคะหรือทานแล้วมีอาการข้างเคียงที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราแพ้ยานั้นอะไรเงี้ยนะคะคือทำให้เกิดการเปล่าเปลืองไปโดยประโยชน์ไม่ได้รักษาโรคว่าอย่างนั้นใช่ค่ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะปี2553เนี่ยทางสวรศนะคะสถาบันระบบวิจัยสาธารณสุขของประเทศนะคะเขารายงานมาว่าการมูลค่าการใช้ยาของประเทศเราเนี่ยค่ะมากกว่า 130,000 ล้านบาท130,000 ล้านบาทค่ะนี่มากกว่างบประมาณบางประเทศเลยนะครับที่สร้างหนึ่งประเทศได้เลยนะคะเนี่ยแล้วบอกว่าอัตราการใช้ยาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะคือแต่เขาบอกเมื่อสัก2ทศวรรษที่แล้ว20ปีที่แล้วเนี่ยอัตราการใช้ยานอกของเราเทียบกับการใช้ยาในประเทศที่ของที่เราผลิตเองเนี่ยเป็น1ใน3คือของนอก1ของใน2แปลว่าเราต้องซื้อยาจากนอกประมาณ 40,000 ล้านแต่ว่าณปีที่แล้วครับยาที่นำเข้าอะค่ะ2ใน3ก็ขึ้นจาก 40,000 เป็น 80,000 เบาๆเองนะครับใช่ 80,000 ล้านที่ต้องจ่ายให้กับต่างประเทศไปเพราะนั้นอัตราการใช้ยาของคนไทยเนี่ยเขาบอกอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยสูงกว่าอัตราการลงทุนในเศรษฐกิจอีกนะคะโอ้โหเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรายังซื้อยาเข้ามาแต่รักษาไม่หายมันก็เปลืองโดยเปล่าประโยชน์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเว็บไซต์นี้ก็เลยกำเนิดขึ้นมาเพื่อทำให้คนเนี่ยใช้ยาได้ถูกต้องมากขึ้นค่ะครับแล้วปัจจุบันนี้มีจำนวนคนคลิกเยอะไหมครับที่เว็บไซต์เยอะค่ะประมาณขึ้นเรื่อยๆเราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเว็บที่เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพอ๋อเหรอครับมาพักหนึ่งนะคะมีเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ 8,000 รายที่เข้ามาดูข้อมูล 200,000 300,000 โดยประมาณนะค่ะผมคิดเลขเร็วครับเพราะฉะนั้นเป็นที่มาที่ไปของเว็บไซต์นะครับว่าทำไมถึงมีเว็บไซต์แล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดคนมาใช้เยอะๆนะครับแล้วก็วันนี้รู้จักแล้วเนี่ยใช้เยอะๆเราจะได้ช่วยกันลดเงินที่เปล่าเปลืองไปกับการซื้อยาผิดประเภทใช่ค่ะนะครับครับผมนั่นเป็นที่มาที่ไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อว่าแอปพลิเคชันมันมาได้ยังไงนะครับพัฒนาไปได้ยังไงงั้นผมขออนุญาตถัดมาที่คุณหมอเอลแล้วกันนะครับว่าหลังจากที่ได้คุยกับคุณหมอมุกแล้วนะครับกับอาจารย์มุกแล้วว่าปัญหาในการใช้ยาประเทศไทยเป็นปัญหาสำคัญมากๆเลยในฐานะที่เป็นคุณหมอนะครับเราก็ต้องใกล้ชิดกับยาพอสมควรนะครับมีประสบการณ์ไหมครับเกี่ยวกับการใช้ยาของคนไข้ที่ผิดประเภทหรือว่าทำแล้วมันไม่ได้ผลหรือยังไงอย่างเงี้ยครับครับฮัลโหลได้ยินใช่ไหมครับจริงๆเรื่องของใช้ยาเนี่ยฟังดูมันก็ไม่น่าจะยากถูกไหมเราก็มีรู้สึกว่ายามันก็ส่วนใหญ่ยาที่คนไข้ได้รับก็เป็นกินดื่มน้ำตามอะไรก็เป็นยาทาแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นยังไงครับคือในระหว่างทำงานผมเชื่อว่าหลายคนก็คงนึกออกครับบางครั้งเวลาเราได้ยากลับมาที่บ้านเนี่ยบางครั้งตอนที่อยู่กับหมอส่วนหนึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาอธิบายนักครับถูกไหมเราก็บางครั้งเราก็ไม่ได้เตรียมคำถามไว้ว่าเราต้องถามอะไรบ้างบางทีเราก็เชื่อให้มาแล้วก็ตามนั้นแหละไม่ใช่คนเดียวนะหมอเสร็จแล้วมีเภสัชอีกนะใช่เขียนหน้าซองกำกับเรียบร้อยเลยเราก็ต้องเชื่อเพราะความรู้เราก็ไม่มี
มันเป็นแล้วยังไงครับทีนี้ในชีวิตจริงบางครั้งมันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะที่สุดที่จะกินยาเช่นบางครั้งเรารู้ว่าเรายาต้องกินกับน้ำบางครั้งเราเกิดสงสัยขึ้นมาเอ๊ะอย่างเวลากินสมมติบางครั้งมันไม่มีน้ำเป็นกาแฟหรือเป็นลักษณะของที่คนเคยถามนี่ก็จะมีอย่างเช่นพวกน้ำผลไม้มีความเป็นกรดมีผลไหมได้ไหมใช่ไหมหรือว่าลักษณะของการดื่มกินกับน้ำอัดลมครับหรือว่าถ้ากินก่อนอาหารกินไปละกินอาหารไปแล้วหมอบอกให้กินก่อนอาหารไม่ทันหรือว่าลืมกินหรือลืมกินได้ไหมหรือว่าต้องกินก่อนกี่นาทีใช่ครับก็จะมีเป็นพวกกรณีเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนั้นครับพวกนี้ค่อนข้างเยอะมากซึ่งจริงต้องเรียกว่ามันเป็นรายละเอียดที่บางครั้งในหาโอกาสที่จะสื่อสารกันเนี่ยค่อนข้างยากครับถามจริงเลยที่คนเขาสงสัยกันนะครับทานผสมนั่นผสมนี้มันมีผลกับตัวยาไหมครับอันนี้ต้องถามเภสัชเป็นหลักเดี๋ยวเราถามยาบางตัวมันก็มีครับบางตัวก็จะสำคัญซึ่งอันนี้จริงๆประเด็นนี้ดีเพราะว่าผมแสดงให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราหมอเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างเพราะบางครั้งข้อมูลที่มันออกมาใหม่ๆยาใหม่ๆซึ่งบางครั้งยาเนี่ยออกมาใช้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็มีข้อมูลตามมาทีหลังครับซึ่งคนที่จะรู้จริงๆเนี่ยก็คือคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงคือเรื่องของเภสัชครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันก็ลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะอะไรที่ช่วยในแง่ของการที่เราจะส่งข้อมูลที่ทันสมัยอัปเดตเนี่ยถูกต้องเลยครับจริงๆเพราะว่าตอนที่อยู่หน้าห้องเภสัชเนี่ยเราก็รีบเราก็รับยาแล้วก็รีบออกมาจะยืนคุยก็เภสัชก็ไม่ค่อยมีเวลาคุยกับเรานะครับมีกระจกกั้นมีกระจกกั้นด้วยให้เรายื่นมือน้อยๆเราไปรับยามาแล้วก็ยื่นไปเสร็จไปแรกนะครับเราก็ออกมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติเรามีโอกาสที่จะได้กลับพอกลับมาถึงบ้านก่อนทานเราก็อยากถามนะครับนะฮะก็เข้าไปในเว็บไซต์จะช่วยได้นะครับเว็บไซต์ยาละคุณครับครับผมแล้วเป็นประสบการณ์ที่บอกโดยตรงจากคุณหมอนะครับแล้วก็ทั้งแม้คุณหมอเองก็ไม่รู้ทั้งหมดนะครับว่ายาแต่ละตัวใช้อะไรบ้างแล้วคนที่รู้ดีที่สุดคือเภสัชแล้ววันนี้เภสัชก็มาใกล้ตัวคุณมากโดยการทำเว็บไซต์ยาอยู่ไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาที่ผู้ใช้บ้างแล้วกันนะครับว่าในฐานะผู้ที่เป็นผู้บริโภคแล้วกันแล้วก็เป็นคนไข้ในบางครั้งเนี่ยนะครับมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับคุณเตยครับในการที่จะใช้ยาแต่ละอย่างนะครับแล้วยิ่งตอนนี้มีน้องน้อยที่ต้องดูแลด้วยนะครับก็เป็นธรรมดานะคะขนาดคุณหมอเองยังจำไม่ได้เลยนะคะว่าวิธีเป็นยังไงต้องปรึกษาเภสัชครับตัวก็ในฐานะคนไข้ที่ตัวเองเนี่ยอาจจะมีไม่สบายบ้างแล้วก็บางครั้งเองเขารู้สึกว่าเอ๊ะไปทุกครั้งคุณหมอก็จ่ายยาประมาณนี้มาให้ที่บ้านเราก็ยังมีอยู่นะยาสามัญประจำบ้านที่เรารู้สึกเราปวดหัวทีไรปุ๊บพาราเซตามอลอะไรอย่างเงี้ยคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตัวเองแล้วก็แค่จดจำว่าครั้งที่แล้วคุณหมอให้มานี้ให้มายาแบบนี้อาการแบบนี้คงจะทานได้นะทานแล้วมันก็หายนะพอหายปุ๊บมันก็โอเคนะมันก็เก็บยาที่เหลือเอาไว้ก็ได้นั่นคือแค่ลำพังตัวเราเองแต่พอเริ่มมีลูกน้อยเกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกค่ะว่าให้ความสนใจมากขึ้นแต่ยาบางตัวค่ะคุณหมอก็จะให้มาว่าอ่ะนี่เป็นผงเอามาผสมกับน้ำขยับเสร็จปุ๊บให้ลูกทานกี่โดสทานเสร็จปุ๊บไปเข้าตู้เย็นบางทีแม่งอะฮะให้ทานเสร็จลืมเข้าตู้เย็น แล้ว เราต้องอย่างนี้พอสงสัยครับรู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันเอ๊ะเราทิ้งไปข้างนอกอุณหภูมิห้องกลับมา1วันตัวยามันถูกฆ่าตายไปไหมประสิทธิภาพในการรักษามันเป็นยังไงพอความสงสัยเกิดขึ้นทำไงครับเชื่อไหมคะว่าเราก็มีเคยก่อนตอนแรกอาจจะแบบโอ้โหยังเหมือนหลงลูกอยู่ค่ะยังหลงลูกอ่ะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ลองโทรไปหาหมอแล้วก็บอกคุณหมอซื้อขวดใหม่ซื้อขวดใหม่สมมติยาแก้อักเสบลูกน้อยทานเนี้ยต้องผสมใช่ไหมคะคุณหมอผสมน้ำเสร็จอุ้ยมันวางไว้ข้างนอกอุณหภูมิห้องมันร้อนมากห้องนอนของเราเนี้ยยามันอาจจะขาดประสิทธิภาพไปคุณหมอคะเตยขอไปซื้อยาตัวเนี้ยขวดใหม่ได้ไหมแต่การเวลาที่เราทานสมมติหนึ่งขวดเนี้ยทานหนึ่งอาทิตย์ครับโดสนี้หนึ่งอาทิตย์เราก็จะกลายเป็นขวดเก่าทิ้งไปละทานไปละ2วันขวดใหม่ซื้อมาทานต่ออีก5วันขวดนี้ไปอยู่ในแสนล้านที่คุณอาจารย์มุกบอกเมื่อกี้แล้วนะครับใช่ไหมคะ ปริมาณยามันอาจจะทิ้งไปบ้างแต่เรายังเป็นคนที่มีกิเลสอยู่เยอะเพื่อลูกเราลูกเราจะได้หายก็เลยแล้วเราก็ไม่ได้ทานยา2โดสด้วยครับเราเพียงแต่2ขวดแล้วก็รวมเป็น1โดสเดียวยาที่เหลือก็ทิ้งได้ไม่เป็นไรคือนั่นคือสิ่งที่เราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบถูกผิดไม่ทราบแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้ถ้าสมมติว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเราอาจจะไม่ต้องทิ้งอ่ะก็ใช่ไงเราอาจจะเก็บไว้ต่อก็ได้ถ้าใครไปทราบว่าอีก 3-4 วันลูกอาจจะอาการกลับมาอีกทีก็ได้เราไม่ได้ทราบไงคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องไปกดวิกิพีเดียก็ช่วยไม่ได้วิกิพีเดียหรือว่าจะเป็น Google ก็อาจจะช่วยเราไม่ได้ขนาดนี้ค่ะครับใช่ๆมันรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้โหลดแล้วค่ะ
มีแล้วยาแอนยูเนี่ยอยู่ในแอปพลิเคชันหนึ่งของเตยแล้วมีอะไรก็ปรึกษายาแอนยูได้ครับขอบคุณมากครับแล้วจริงๆผมจะบอกว่าในส่วนของยาแอนยูเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ข้อมูลที่จะเป็นข้อมูลที่แบบไปดึงมาจากที่นั่นทีที่นี่ทีนะครับแต่เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิจัยแล้วก็รวบรวมจากคุณหมอในเมืองไทยโดยเฉพาะเภสัชกรที่มูลนิธิยาแอนยูเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นแล้วก็มีข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็ตรงประเด็นมากๆงั้น Google หรือ Wikipedia นี่ลืมไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาแล้วที่สำคัญที่สุดคืออ่านภาษาไทยครับง่ายที่สุดเลยนะครับเอาล่ะอีกท่านหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดคุยกับเรานะครับท่านนี้มีประสบการณ์ตรงจากการใช้ยาด้วยนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าต้องมีการใช้ยาตัวนึงเป็นประจำนะครับไม่แน่ใจว่าใช้กับตัวเองหรือว่าใช้กับคนที่อยู่รอบๆตัวนะครับคุณป้อครับครับยาตัวนั้นเป็นยังไงบ้างครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างในการใช้ยาครับคือขอย้อนกลับไปก่อนนะครับครับช่วงที่ทำประดาวออฟฟิศช่วงนั้นเนี่ยมันเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วประมาณปี2000เนี่ยผมเกิดอาการ heart attack เมื่อตอนปี2000ใช่ครับหัวใจวายนะครับอ๋อครับก็คือตื่นมากลางดึกเหงื่อการแตกแอร์เย็นนะครับแต่ว่าลุกขึ้นมากลางดึกแล้วก็แน่นหน้าอกมากครับแล้วก็มีอาการเหมือนกับอาหารไม่ย่อยคือมีลมออกจากกระเพาะตลอดก็เป็นอย่างนั้นประมาณ 3-4 วันจนกระทั่งไปพบแพทย์นะครับแล้วก็แพทย์ก็บอกว่าเฮ้ยคุณกล้ามเนื้อคุณอาจจะอักเสบเพราะเนื่องจากว่าคุณไปเวิร์กเอาท์ไปเข้าฟิตเนสนะครับอ๋อก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนไปเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ทานยาคลายกล้ามเนื้อนอร์จิสิกนะครับครับก็หายไป2ปีอาการนั้นก็กลับมาอีกแล้วก็ไปตรวจเพราะว่าตอนนั้นจะทำประกันชีวิตก็ไปตรวจก็พบว่าคลื่น EKG มันพิสดารหมอก็บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากให้ชัวร์เนี่ยคุณไปลองไปตรวจหมอทางเฉพาะด้านเลยด้านโรคหัวใจดีกว่าหลังจากนั้นก็ไปพบแพทย์ทั้งหมด11แพทย์11แพทย์ครับเขาบอกว่าเป็น second opinion นะครับผมนี่11 opinion 11 opinion เลยนะฮะครับทั้งหมด6โรงพยาบาลนะครับครับจนกระทั่งโอเคมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นแน่ๆเป็นแน่ๆแล้วทั้ง6ทั้ง11แพทย์เนี่ยแพทย์บางท่านก็บอกว่าเอ้ยคุณไม่เป็นไรหรอกครับอาจจะมีปัญหาไอ้เส้นนำสัญญาณที่เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ไปกระตุ้นทำให้กล้ามในหัวใจบีบตัวเนี่ยอาจจะเสื่อมเส้นนึงแล้วมันสวิตช์มาอีกเส้นนึงครับผมก็นึกถึงไอ้สายอินเทอร์เน็ตเลยครับเสียบเข้าสวิตช์มาได้ใช่ไหมอินเทอร์เน็ตเลยคิดอย่างนั้นนะครับก็คงไม่เป็นไรแต่สุดท้ายก็ไปทำบอลลูนนะครับกล้ามในหัวใจตายไป 60% อู้ครับด้านขวานะครับแล้วมีอาการข้างเคียงไหมครับตอนนั้นช่วงนั้นก่อนที่จะไปรู้ว่าตัวเองเป็นกล้ามเนื้อใจตายไป 60% เดินเหนื่อยเดินแล้วก็เริ่มเหนื่อยแน่นยกของหนักก็จะขึ้นมาที่ก้านคอเลยครับมันจะขึ้นมาเป็นก้อนขึ้นมาที่คอปื๊ดๆอย่างนี้เลยครับครับแล้วดึกๆเนี่ยถ้าใครก็ตามนะครับที่คิดว่าตัวเองเนี่ยอาหารมันไม่ย่อยนะครับให้ลองพิจารณาอาการนี้ดูสักนิดนึงมันเป็นอาการที่อาจจะเป็นอาการเบื้องต้นของคนที่เริ่มคุณแล้วนะเนี่ยแล้วมึนๆบ้างไหมครับเย็นหัวแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ uh-huh. หลังจากนั้นเนี่ยผมพบแพทย์เสร็จหลังจากที่ผมทำบอลลูนแล้วใส่สเตนต์เข้าไปทั้งหมด2เส้นนะครับมีอีกเส้นหนึ่งที่มันตัน 100% เนี่ยทะลุไม่ได้ uh-huh. ผมก็ทานยา ทีนี้ผมเริ่มจากพลาวิกก่อนนะครับผมทานพลาวิกไปได้3เดือนเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยราคาตั้งมันอยู่เม็ดละ300ครับทานได้แค่3เดือนนะครับครับนั่นคือทานทุกวันป่ะทานทุกวันครับวันละกี่เม็ดวันละเม็ดครับวันละเม็ด300เดือนนึงก็ 9,000 3เดือนก็3เดือนรายจ่ายอยู่แต่ว่าพอดีว่าโชคดีที่ทานเบบี้แอสไพรินได้ uh-huh. นะครับมันก็เป็นตัวไม่ทำให้เลือดแข็งตัวครับทำให้เลือดมันทานไปแล้ว3เดือนเป็นไงบ้างครับ3เดือนนั้นโอเคครับพาวิกนี่ดีนะครับเป็นยาที่ดีมากนะ uh-huh. แต่หลังจากนั้นนะครับก็มันช่วงนั้นก็จะมีทานลิปิเตอร์เป็นตัวลดไขมันในเลือดนะครับแล้วอีกตัวนึงก็คือไดลาเทนนี่จากที่เสิร์ชในยาแอนยูนะครับก็พบว่าไอยาตัวนี้มันเป็นตัวที่ช่วยทำสำหรับคนที่มีอาการเคยมีอาการหัวใจวายแล้วก็คุมความดันโลหิตในนี่ครับทำให้สเตมิน่าเราดีขึ้นก็คือทำให้เรามีแรงมากขึ้นในการที่จะเดินเหินแทนที่เดินบันได3ขั้นก็เดินเป็น6ขั้น อะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นชั้น1ได้ชั้น2ได้แต่มากกว่านั้นคงไม่ไหวนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าหลังจากที่ทานอย่างลิปิเตอร์เข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ในส่วนตัวนะครับคิดว่าอวัยวะข้างในเนี่ยมันเริ่มมีอาการที่รับยาบางตัวแปลกๆออกไปไม่ได้นะครับมันเกิดอาการยังไงครับที่บอกไปยกตัวอย่างเช่นอาหารบางอย่างผมจะแพ้ครับนะครับแล้วก็ยาบางตัวที่แน่นอนพอเราเป็นโรคหัวใจเนี่ยนะครับเรารู้ตัวเรามีโรคประจำตัวเนี่ยยาบางตัวมันมีผลกับคนเป็นโรคหัวใจ บางครั้งเราไปหาแพทย์เนี่ยแพทย์เราไม่ได้บอกแพทย์ว่าเอ้ยเรามีปัญหาเรื่องโรคประจำตัวแบบนี้ยาบางตัวมันมีผลผมเคยทานอยู่ตัวนึงเป็นยาลดน้ำมูกอย่างรุนแรงนะครับ
พราะเนื่องจากว่าเป็นหวัดพอทานเข้าไปปุ๊บไม่ได้นอนทั้งคืนเลยอ๋อใจมันสั่นตลอดทั้งคืนเลยคําถามก็คือว่าเฮ้ยเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยแล้วถ้าใจเราสั่นขนาดเนี้ยมันคุ้มมั้ยเนี่ยที่เราจะทานยาเม็ดละ10บาทเข้าไปตื่นเต้นกว่าเดิมอีกคนที่ใจเต้นหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยครับคือก็เลยกลายเป็นสุดท้ายเนี่ยถ้าเราจะทานยาสักอย่างนึงเนี่ยแล้วเราเข้าไปเสิร์ชในเว็บหรืออะไรได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์อย่างอยู่ซึ่งมีประโยชน์กับผมมากนะครับโดยตรงเลยเนี่ยครับมันจะทำให้ผมมั่นใจได้ว่าผมกำลังทานอะไรเข้าไปในร่างกายเพราะปัจจุบันเนี่ยไอสารเคมีมันวิ่งอยู่ทั่วร่างกายอยู่แล้วจริงๆครับนะครับครับผมขอบคุณมากครับแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะส่วนตัวผมเองเนี่ยเคยทานยาเข้าไปตัวนึงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราทานผิดหรือเปล่าเอาออกมาไม่ทันแล้วอะเคยอยากเอาออกมากแล้วทำไม่ได้ทำยังไงพอมันเข้ามาแล้วตายแล้ววะต้องรอให้มันก็สวดมนต์นะครับว่ามันคงไม่เป็นไรสวดมนต์แต่จริงๆถ้าเรามีเรารู้ก่อนจะกินคงไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดเรากินเข้าไปแล้วปรากฏมันออกไม่ได้ครับอันนี้มันอันตรายที่สุดนะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยในยาแอนยูแต่ยังไม่ได้เซิร์ชดูนะคะว่าสมมติมีวิธีช่วยไหมฮะวิธีช่วยว่าสมมติถ้าทานยาผิดเข้าไปวิธีควรจะทานน้ำลาดเข้าไปยังไงหรือจะบางอย่างถ้ายาไม่เป็นกรดเราจะแหวะออกมาดีไหมจะแบบว่าเอามันเข้าทางไหนออกทางนั้นดีไหมประมาณนั้นคิดเหมือนกันครับเดี๋ยวผมรอถามเดี๋ยวต้องปรึกษาเดี๋ยวถามไปสัจกรได้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากรู้ครับเพราะบางทีเผลอนะครับหยิบผิดบ้างอะไรบ้างบางทีรีบนะครับเอาล่ะนั่นเป็นเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงนะครับได้ทราบแล้วครับว่าเว็บไซต์ยาอยู่จะช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็ที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคราวนี้มาถึงตัวแอปพลิเคชันบ้างนะครับว่าเมื่อมันเป็นแอปพลิเคชันที่จะมาอยู่ในมือถือนะครับต้องขอย้ำว่าเป็นมือถือนะครับว่าเราจะดาวน์โหลดเข้ามาแล้วอยู่ในมือถือเนี่ยคนที่ต้องได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วก็ได้ต้องพูดถึงอยู่บ่อยน่าจะเป็นทางด้านสื่อสารมวลชนนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นคำถามนี้ที่คุณเตยก่อนละกันนะครับว่าในฐานะที่คุณเตยเป็นสื่อสารมวลชนนะครับเป็นสื่อมวลชนเนี่ยมองเทคโนโลยีในการที่เรานำเรื่องราวของยามาใกล้ตัวว่าเป็นอย่างไรบ้างครับก็อย่างเมื่อเช้านี้นะคะได้พูดในวิทยุไปแล้วพูดถึงเรื่องว่าอะไรสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นวงการแฟชั่นคนพูดถึงเรื่องอะไรต่างๆนานาทำไมเรื่องของคู่มือยาที่เป็นยาสามัญประจำบ้านที่เรานึกถึงตอนนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วกลายเป็นมีคู่มือยาแอนยูนะแล้วอยู่ในสามัญประจำมือถือของเราเนี่ยเป็นคู่กายของเราเนี่ยทำไมกับการแค่คลิกแล้วโหลดแค่นี้แล้วเราจะไม่เอาสิ่งนี้มาอยู่ในมือถือของเราซึ่งมือถือของเราเนี่ยแทบจะอยู่ข้างกายเราไปตลอดเดี๋ยวนี้จริงๆนะเหมือนเป็นประมาณว่าปัจจัยที่แบบคนต้องการจริงๆบางคนมีปัจจัยนี้หลายเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่เสียเวลามากเกินไปเลยแล้วแต่ว่ามันก็จะให้คุณประโยชน์กับตัวเราเองคือไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณกดคลิกเข้าไปดูเนี่ยอย่างน้อยเป็นความรู้เพิ่มเติมละอย่างเตยนี่อยู่นอกสายของความเป็นเภสัชกรคุณหมอหรืออะไรเราห่างไกลมากเป็นคนปกติทั่วไปที่ความรู้ก็แค่เท่าหางอึ่งรับทราบมาจากคุณหมอจากเภสัชในการที่สั่งยาให้เราแต่ละอย่างเราทำตามเหมือนบอกให้เราทำอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้เราไม่เคยแม้กระทั่งน้อยครั้งมากกับการที่เปิดเอาสลากที่อยู่ในกล่องยาออกมานั่งดูสรรพคุณต่างๆนานาว่าอะไรน้อยครับใช่ไหมคะไม่ค่อยเคยอ่านด้วยมีอ่านบ้างหลังจากมีลูกนะคะว่าเด็กอายุเท่านี้เอ๊ะทานควรจะกี่ ml คืออ่านประมาณนั้นแต่ถ้าถามอ่านรายละเอียดเยอะแยะบางทีภาษาอังกฤษด้วยอ่ะสับส่วนตัวของเขาเราอาจจะคุณทางเทคนิคมากนะคุณชื่อยาอ่านออกสะกดได้แต่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่อ่านไปเรื่อยๆได้ก็โอเคนะมันมีสับแปลกๆเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยนะมันเหมือนกับว่าคล้ายๆที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าเราไม่เข้าใจสับภาษาอังกฤษอะไรเตยจะมี dictionary อยู่ในโทรศัพท์ครับเราก็กดคลิกดูได้อันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นคู่มือที่วันไหนที่เรารู้สึกเราอยากจะมีความรู้มากเพิ่มเติมเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปดูเมื่อเช้าก็พูดในวิทยุว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และน่าจะเป็นแฟชั่นที่เราติดได้ครับคือเหมือนเป็นแฟชั่นถ้าคนบอกว่าโอ๊ยฉันมีแอปพลิเคชันยาแอนยูอยู่แล้วเฮ้ยโอเคดิเป็นคนที่แสวงหาความรู้และอย่างน้อยนะมันน่าจะทำให้เรามีความเสี่ยงน้อยลงจากแต่ก่อนอันนี้แน่นอนเลยครับจริงเป็นปัจจัยสำคัญด้วยเป็นสิ่งที่อย่างน้อยเรารักตัวเองแต่ว่ายุคนี้คนเราเนี่ยเอาเรื่องของตรรกะความเป็นจริงมาใช้กับชีวิตมากขึ้นมันอาจจะมีการโฆษณาชวนเชื่อบ้างฟังจากเพื่อนบ้างแต่นั่นแค่เป็นส่วนประกอบเล็กน้อยแต่เกิน 80% นะคะกับการที่ฉันอยากรู้ด้วยตัวเองขอรู้ข้อมูลก่อนที่จะทำอะไรซึ่งสิ่งนี้ค่ะก็เมื่อเช้าก็ได้พูดไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรายินดีมากกับการที่จะพูดออกไปแล้วอย่างเนี้ยเมื่อเช้าพูดออกไปแล้วอย่างน้อยเชื่อว่าคนก็เป็นแสนแล้วนะคะที่ได้รับทราบว่ามีแอปพลิเคชันยาแอนยูและในห้องนี้ก็มีคนที่รับทราบมากเพิ่มขึ้นไปอีกหลังจากที่ได้เจอพวกเราอยู่บนเวทีนี้แล้วครับแล้วต้องไม่บอกต่อด้วยใช่ที่สำคัญคือจริงๆเรามัวแต่ไปสนใจไอ้พวกแฟชั่นตารางบิน
ะไร YouTube ดูอยู่นั่นแหละแต่ไม่เคยดูเรื่องเกี่ยวกับชีวิตตัวเองเลยจริงๆจะมากังวลอีกทีนึงก็ตอนมันเกิดแล้วต้องมีประสบการณ์เหมือนอะไรเจ็บอะไรแล้วแล้วถึงจะลุกขึ้นมาโหลดอะไรเงี้ยจริงๆเป็นเรื่องที่เราต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกเลยด้วยซ้ำไปใช่ค่ะขอบคุณนะครับที่ช่วยเผยแพร่ให้เมื่อเช้านี้ยินดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พูดอีกดีครับดีครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้พูดอีกได้มั้ยฮะโอเคครับครับงั้นขอบคุณคุณเตยมากนะครับสำหรับเรื่องราวที่เล่าให้ฟังทางวิทยุเมื่อเช้านี้แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยเรื่องราวที่ใกล้ตัวขนาดนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับในส่วนคุณป้อล่ะครับมองว่าเป็นอย่างไรบ้างในฐานะที่เป็นผู้ใช้ยาเมื่อมีแอปพลิเคชันตัวนี้เข้ามาไหมครับมันมีอยู่พอยต์นึงนะครับครับเวลาคือพอเรารู้ว่าเราป่วยเนี่ยช่วง10ปีก่อนหน้านี้ผมไม่เคยนะครับพฤติกรรมผมเปลี่ยนไปก็คือช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมียาอะไรนี่ผมอ่านแหลกเลย แต่มาช่วงหลังๆผมเริ่มมีปัญหาเพราะว่าฉลากยามเล็กมาก มองเล็งไหนก็เริ่มไม่เห็นแล้ว มองไกลเลยใช่ไหมฮะ คือเล็กจริงๆนะครับผมก็เข้าใจนะครับว่ากล่องเขาต้องคือพิมพ์ใส่เล็กๆกันนะครับผมมีคำถามเดี๋ยวถามเดี๋ยวทำเพศสัตว์กันเพศสัตว์มาทำไมต้องเล็กด้วยนะฮะใหญ่ไม่ได้เหรอกระดาษผมเข้าใจว่าก็คงจะต้องลดต้นทุนในการพิมพ์นะครับก็จริงมันก็ตัวหนังสือจะเล็กมากคือผมก็ไม่มีว่านขยายจะดึงไปไกลๆมันก็ยิ่งมองไม่เห็นนะครับดึงเข้ามาใกล้ก็ไม่เห็นอาจจะต้องมีคนช่วยถืออยู่ไกลๆให้ใช่ครับคือการที่มีเว็บไซต์เนี่ยแล้วเข้าไปเสิร์ชแล้วคืออาจจะเป็นข้อความเดียวกันกับในฉลากยาเนี่ยมันก็มีผลกับผมซึ่งมีความจำเป็นในการที่จะต้องอ่านมากเพราะมันเกี่ยวพันกับชีวิตผมโดยจริงครับจริงเนี่ยครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมมองว่าสำคัญมากมากเลยขอบคุณมากครับเพราะถ้าเกิดเมื่อก่อนอยู่ในฉลากกระดาษทำไมเราขยายมันไม่ได้เนาะนะฮะพอมีเว็บไซต์เราขยายหน้าจอได้นะผมเคยทำอย่างนี้นะครับมีวิธีแก้ปัญหาผมนะครับสำหรับคนที่สายตาไม่สั้นนะครับคือใช้วิธีอย่างนี้ครับโทรศัพท์มือถือมีทุกคนนะครับเปิดกล้องเลยครับแล้วถ่ายแล้วมาอ่านคือบางทีผมจะเติมเงินเนี่ยครับผมขูดบัตรเติมเงินแล้วผมอ่านตัวเลขไม่ยอมก็ต้องเอามือถือถ่ายผมเอามือถือถ่ายแล้วค่อยเติมแล้วก็มาขยายในจอมือถือวิธีใช้สมาร์ทโฟนยุคใหม่เออนะฮะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากๆเลยนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงนะครับที่ทางเว็บไซต์แล้วก็เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยทำให้คุณใกล้ชิดกับเรื่องราวที่เป็นวิชาการเกี่ยวกับยามากขึ้นนะครับที่คุณป้อเคยทำมาถึงคุณหมอเอวบ้างครับผมแล้วคุณหมอครับในฐานะที่คุณหมอเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ทราบว่าเว็บไซต์ยากับยูนะครับหรือยาอยู่ที่เป็นแล้วก็มือแอปพลิเคชันจะช่วยยังไงได้บ้างครับในมุมมองคุณหมอก็อะไรต้องบอกก่อนนะผมยังไม่มีปัญหาเรื่องของสายตาก็จริงๆแวบแรกเลยเนี่ยที่เห็นแอปพลิเคชันที่ส่งมาแล้วก็ผมได้เห็นได้ลองใช้เนี่ยความรู้สึกแรกเลยก็คือว่ามันเหมือนกับการที่เราได้แบ่งเหมือนกับเอาซอสออกไปเพราะว่าปกติส่วนนึงเนี่ยหน้าที่ของหมอคือการให้ข้อมูล ถูกไหมฮะเราส่วนนึงเราต้องอธิบายเรื่องของยาเรื่องของผลข้างเคียงที่คาดหวังว่าจะเจอแต่ในชีวิตจริงเนี่ยอันนั้นมันทางทฤษฎีชีวิตจริงบางครั้งเนี่ยปริมาณงานที่มันมีเนี่ยมันไม่พอมันไม่สามารถเราไม่มีเวลาพอที่จะอธิบายแน่นอนครับนี่ส่วนนึงเนี่ยบางครั้งผมก็รู้ว่าเรายังทำได้ไม่ดีแต่พอมีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเรารู้สึกอุ่นใจขึ้นว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้สื่อสารได้ไม่ดีนักหรือว่ายังไม่ได้พูดเนี่ยคนไข้ก็ยังมีทางเลือกที่จะไปค้นคว้าต่อค้นคว้าเพิ่มเติมได้ซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันเป็นภาษาอย่างเช่นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาวิทยาศาสตร์ซึ่งมันไม่ใช่ภาษาที่ถึงคนอ่านภาษาอังกฤษเข้าใจก็จะเป็นภาษาหมอปุ๊บก็จะมึนแล้วครับอ่านไปสักสองมันก็จะมีคำแปลกๆสองสามคำต่อกันก็เริ่มมึนลงท้ายด้วยสินผมรู้แล้วครับต้องเป็นยาแน่ๆอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอันนี้ก็จะช่วยทำให้คุณหมอเองสบายใจมากขึ้นนะครับเมื่อคนไข้รับยาไปนะครับแล้วก็ไปหาความรู้ต่อในเว็บไซต์ได้จริงๆในแง่หมอเองก็มีประโยชน์เพราะว่าอย่างตัวผมเองถ้าอย่างสมมุติได้อย่างยาโรคหัวใจผมก็ไม่คุ้นเคยแต่บางครั้งเนี่ยอย่างญาติพี่น้องเนี่ยเขาไม่แน่ใจเขาก็ถามเราเองพอเราคืออ่านข้อมูลเหมือนกันแต่เรามีพื้นฐานเราอาจจะได้ความเข้าใจมากกว่าเขาครับซึ่งข้อมูลพวกนี้มันอัปเดตด้วยคือมันไม่เหมือนกับหนังสือที่เราไปอ่านแล้วแม้แต่ไอตัวสลากยาเองหรือฉลากยาเองบางครั้งมันก็เป็นอะไรที่ไม่อัปเดตเท่าใช่ครับที่เราอัปเดตตลอดเนี่ยเพราะว่าในเว็บไซต์ยาอยู่เราก็จะมีทางเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงของเว็บไซต์อยู่แล้วก็ให้ข้อมูลอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับคุณหมอเองบอกประเด็นน่าสนใจมากที่บอกว่าคุณหมอเองก็ไม่รู้ทุกอย่างเพราะว่าคุณหมอก็เก่งเฉพาะทางนะครับคุณหมอท่านนี้อาจจะเก่งสกินแคร์ท่านนี้อาจจะเก่งโรคหัวใจท่านนี้เก่งกระเพาะท่านนี้เก่งโรคทรวงอกไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นแต่ละท่านก็จะมีความรู้ไม่เหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าถามหมอหนึ่งคนแล้วจะรู้ทั้งร่างกายเป็นไปไม่ได้นะฮะงั้นเว็บไซต์นี่ช่วยได้เยอะมากช่วยทั้งคนไข้และหมอช่วยทั้งคนไข้แล้วก็หมอเลยนะครับนั้นจำนวนฮิตจะต้องเพิ่มขึ้นอีกแน่ๆเลยในอนาคตเอาละครับขอบพระคุณมากครับสำหรับความเห็นจากคุณหมอเอลนะครับครับมาถึงทางผู้คิดค้นริเริ่มที่จะให้เกิดเว็บไซต์และแอปพลิเคชันตัวนี้บ้างนะครับทาง
ดร.จุฬารัตน์นะครับหรืออาจารย์ดร.มุกนี่นะครับทั้งหมดแล้วนี่นะครับสำหรับที่ได้สรุปได้ว่าผู้ที่อยากจะโหลดเนี่ยนะครับจะต้องทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจุดเด่นของแอปพลิเคชันเป็นยังไงแล้ววิธีการทำงานแอปพลิเคชันตัวนี้จะทำให้ทุกคนได้มีประโยชน์มากที่สุดในการดูแลชีวิตตัวเองทำยังไงบ้างครับค่ะก็เริ่มจากว่าทำไมเราถึงจะคิดที่จะสร้างโมบายแอปพลิเคชันนะคะจากเดิมที่เรามีเว็บอยู่แล้วนะคะก็จริงๆยาเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4สิ่งจำเป็นของร่างกายแต่ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นปัจจัย5หรือ6ของคนส่วนใหญ่ณปัจจุบันนี้เลยนะคะลองไปค้นหาข้อมูลดูนะคะiPhone iPadของเมืองไทยเนี่ยตอนนี้มีผู้ใช้อยู่ประมาณ 450,000 เครื่อง 450,000 เครื่องค่ะในส่วนสมาร์ทโฟนทาง Samsung Electronic เนี่ยนะคะเขาเซอร์เวย์บอกว่าถ้าโฟนเฉยๆเนี่ยเมืองไทยน่าจะมีอยู่ประมาณ15ล้านเครื่องตอนนี้แต่ว่าเป็นสมาร์ทโฟนน่าจะประมาณ 40% นะคะก็เกือบ4ล้านครับ3ล้านเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นด้วยการที่แต่ละคนเนี่ยมีอุปกรณ์เหล่านี้ติดอยู่กับตัวนะคะแล้ว access ก็เร็วก็ง่ายนั่นจึงเป็นที่มาว่าทีมงานก็เลยคิดว่างั้นเราทำmobile application เอายากับยูที่เคยอยู่บนเว็บมาอยู่บนมือถือใช่นะคะค่ะก็แล้วเราก็ดูลองเซอร์เวย์ตลาดว่าผู้ใช้ฝั่งไหนจะมากกว่ากันเราควรจะทำบน iPhone ก่อนหรือควรจะทำบน Android ก่อนสรุปแล้วก็ทำทั้งคู่เลยละกันทั้งคู่เลย เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ใช้ iPhone นะครับที่มี OS application ของ Mac นะครับ แล้วก็มีตัว Android ที่เป็นของ Samsung ใช่ไหมครับประมาณ 4,450,000 น่าจะได้ใช้ใช่ค่ะได้เลยนะครับค่ะค่ะเพราะนั้นก็ด้วยแต่ละคนอุปกรณ์ที่มีนะคะก็เข้าไปได้ดาวน์โหลดที่ Market ได้เลย Android Market กับ App Store นะคะอันนี้ขึ้นอยู่แล้วเสียตังค์มั้ยครับเนี่ยไม่เสียค่ะฟรีครับฟรีค่ะเป็นความรู้แล้วก็ยังฟรีด้วยใช่ค่ะเราต้องการให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ยาอย่างถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมีเดี๋ยวอาจารย์คุณมุกจะมีสาธิตไม่ใช่หมอค่ะ อาจารย์มุกจะมีสาธิตวิธีใช้ไหมครับว่ามีค่ะถ้าโหลดมาแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วจะกดตรงไหนจะกดไปแล้วจะระเบิดไหมจะผิดไหมอะไรเงี้ยนะฮะมีสาธิตใช่ไหมครับมีค่ะครับเดี๋ยวขอสวิตช์ออกจอนะคะก็อันนี้เป็นหน้าตาของตัวยานะคะหน้าตาของตัวแอปก็เริ่มที่จะเสิร์ฟยาอะไรดีคะเอาคุณเตยก่อนไหมคะต้องมีอาจารย์มุกครับแต่ต้องมีผู้ช่วยไหมครับเนี่ยผู้ช่วยมาอธิบายเกี่ยวกับตัวยาได้ไหมครับค่ะดีครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีเภสัชกรท่านหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านจะมาเล่าให้เราฟังแล้วก็มาเสริมเรื่องราวเกี่ยวกับตัวยาด้วยนะครับว่ายาแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับครับขอเสียงปรบมือให้กับดร.อินทิรากาญจนาภิบูลย์ด้วยครับกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยานะครับจะมาร่วมสาธิตแล้วก็ตอบคำถามเรื่องยาด้วยนะครับค่ะเมื่อสักครู่คุณเตยบอกพาราใช่ไหมคะพาราเซตามอนค่ะพาราเซตามอนกดไปที่เสิร์ชนะคะแล้วเราก็ขีดเข้าไปนะคะพาราผมถามนิดนึงว่าพาราเซตามอนเนี่ยรู้จักกันในยี่ห้ออะไรบ้างไหมครับเทเลนอนอะไรนะฮะทารานอนแล้วมียี่ห้ออื่นไหมครับซาร่าน้องทาทาใช่ไหมฮะตอนนี้จำเป็นชื่อยาทาทาไปแล้วนะครับแต่รู้ไหมครับว่ายามันเป็นยาตัวเดียวกันแล้วบางคนเขาบอกวันนี้ทานซาร่าไม่หายพรุ่งนี้ทานทารานอนละกันมันยาตัวเดียวกันนะครับในเว็บไซต์ที่จะทำให้เรารู้ว่าชื่อที่เป็นชื่อทางการค้าเดี๋ยวให้เภสัชกรอธิบายดีกว่าครับผมอธิบายมันดูเรื่องได้ค่ะก็คือเวลาแหลงประชาชน1คนถูกไหมคะเวลาเราไปหาคุณหมอเราก็ได้ยามา1ชุดถูกไหมคะสมมติวันนี้ลูกไม่สบายเป็นหวัดเราก็ได้เป็นไข้ด้วยก็ได้ยาพาราเซตามอลไซรัปมาถูกไหมคะวันรุ่งขึ้นหรืออีก3อีกอาทิตย์นึงลูกหกคล้มนะคะก็อาจจะคุณหมออาจจะกลัวว่ามีอาการปวดก็ให้ยาพาราเซตามอลมาอีกแต่ว่าบังเอิญว่าไปคนละที่คนละโรงพยาบาลแล้วเราก็ได้ยามาคนละยี่ห้ออย่างเงี้ยเราไม่มีทางรู้ว่ามันจะคือตัวยาเดียวกันหรือเปล่าถูกไหมคะตอนนี้ถ้าท่านมีชื่อยาท่านก็ใส่เข้าไปในนี้ได้ท่านก็จะรู้ว่าใส่ชื่อยี่ห้อไปเมื่อจะเป็นพาราเซตามอลใส่เข้าไปมันก็จะออกมาว่าเป็นตัวยาชื่อสามัญก็คือพาราเซตามอลขอโทษนะคะแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ย
ลูกปวดหัวเป็นหวัดเป็นไข้น้ำมูกไหลกับหกล้มเนี่ยพาราตัวเดียวกันไหมคะใช่ค่ะตัวเดียวกันเหรอพาราตัวเดียวกันค่ะเพราะมันเป็นไปได้ที่เราอาจจะได้ยาสามัญเป็นยาสามัญประจำบ้านใช่ไหมใช่ค่ะแล้วสมมติทับยาพาราของลูกเป็นไซรัปเนี่ยผู้ใหญ่สามารถทานได้ไหมคะผู้ใหญ่โดยที่เพิ่มปริมาณได้ค่ะได้เราสามารถคำนวณขนาดยาต่อน้ำหนักตัวได้นะคะ10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะช้าช้าช้าครับ10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมงั้นถ้าเราหนัก60for example นะเราก็ต้อง600มิลลิกรัมแล้วถ้าเม็ดนึงก็จะประมาณ500มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเยอะเราก็2เม็ดแล้วถ้าลูกน้อยเราเนี่ยทานพาราเม็ดของเราได้ไหมคะได้ค่ะก็เราก็ต้องคำนวณย้อนกลับไปว่าถ้า500มิลลิกรัมต่อเม็ดถ้าลูกน้ำหนักโตก็คำนวณย้อนกลับไปแต่ว่าการแบ่งเม็ดบางครั้งมันยากนะเพราะวันนั้นลูกเล่าให้เตยฟังคือเตยทานยาพาราลูกมาถึงว่าลาเต้อยากลองทานบ้างเตยก็บอกว่าหนูยังเด็กลูกทานเดี๋ยวติดคอเขาก็ตอบว่าแต่ลาเต้เคยทานยาเม็ดนะที่โรงเรียนเราก็เลยบอกจริงเหรอเขาบอกใช่ทานยาเม็ดเข้าไปเสร็จเดี๋ยวก็ต้องทานน้ำตามคุณครูบอกไหมเราก็เลยอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นคราวหน้าถ้าไม่สบายแม่จะบอกคุณหมอว่าลูกสามารถทานยาเม็ดได้แต่เราก็เก็บไว้เป็นในความทรงจำของเราว่าลูกเราพูดมาเนี่ยเขาทำจริงไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็บอกแค่ว่าเออผู้ใหญ่กับเด็กปริมาณไม่เหมือนกันแต่จริงๆเด็กทานได้ถ้าเขามีความสามารถเพราะมันตัวยาพาราเซตามอลเหมือนกันอย่างเช่นลูกน้ำหนัก25กิโลกรัมเราก็ทานพาราเซตามอล500มิลลิกรัมครึ่งเม็ดอ๋อค่ะอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันผู้ตายแล้วมีประโยชน์เห็นไหมยังไม่ทันคลิกเลยเนี่ยผมมีคำถามส่วนตัวเลยล่ะอยากรู้ว่าถ้าบดยาลงไปเนี่ยครับเพราะตอนเด็กเคยเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่บดยาให้เราทานเนี่ยฮะคุณภาพยามันเสื่อมไปไหมครับอันนี้มีต้องปีเป็นตัวๆไปค่ะครับจริงๆเราจะมีลิสต์ของเราตามโรงพยาบาลจะมีลิสต์อยู่ลิสต์หนึ่งนะคะว่าเป็นลิสต์ยาที่ห้ามแบ่งบดเคี้ยวนะคะอันนี้จะมีอยู่ลิสต์หนึ่งนะคะแต่ถ้ายาทั่วไปอย่างพาราเซตามอลอย่างเงี้ยบดได้นะคะมีเพื่อนเตยค่ะเขาบอกว่ามันมีครีมบำรุงผิวที่ใส่วิตามินซีลงไปในนั้นเป็นส่วนผสมวิตามินซีนี่อยู่ในยาเชื่อไหมว่าเอาวิตามินซีมาบดแล้วไปผสมในครีมทาหน้าปกติของตัวเองมันสามารถใช้ได้ไหมคะไม่ได้เลยครับอันนี้มันยังไม่มีการศึกษานะคะว่าวิตามินซีในฟอร์มที่เราเอามารับประทานเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ได้ดีจริงๆหรือเปล่าเพราะยาเม็ดหนึ่งเม็ดนี่มันมีหลายอย่างผสมกันนะคะมันไม่ใช่วิตามินซีห้าร้อยมิลลิกรัมแล้วเอามาตอกปุ๊บออกเป็นเม็ดร้อยมิลลิกรัมเขาไปทำแบบนั้นจริงๆใช่ไหมบดเดี๋ยวจะต้องไปบอกละอย่าเลยนะครับอย่าเลยมันจะมีซิตริกแอซิดมันจะมีน้ำตาลมันจะมีหลายอย่างอยู่ในนั้นนะคะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเกิดผลข้างเคียงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับที่ตัวแอปพลิเคชันอยากรู้เหมือนกันว่าพอเข้าแอปพลิเคชันแล้วเสิร์ชคำว่ายาพาราเซตามอลแล้วเนี่ยมันจะได้ความรู้อะไรที่เห็นเป็นข้อมูลออกมาบ้างนะครับลองตัวอย่างกับตัวพาราที่เราคุ้นเคยนะครับจะได้เห็นหน้าค่าตากันได้ไหมครับขึ้นจอได้ไหมเอ่ยได้ค่ะเมื่อกี้พอดีตั้งทิ้งไว้นานอ๋อตั้งทิ้งไว้นานเลยเหนื่อยหลับไปแล้วหลับไปเลยโอเครอสักครู่นะครับมาแล้วค่ะแต่ว่าโอเคจบแล้วนะครับเพราะเป็นเรื่องที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่าผมก็เคยไปโรงพยาบาลแล้วก็เอ๊ะทำไมโรงพยาบาลนี้ก็จ่ายพาราโรงพยาบาลนั้นก็จ่ายพาราแล้วเปลี่ยนยี่ห้อไปมาแล้วก็ซื้อเองก็ได้นี่หว่าก็จดไว้นะคะเขาต่อไปก็ซื้อเองไปซื้อเองตามร้านขายยาบ้างอะไรบ้างมันมีตัวหนึ่งครับครับผมนอร์จิสิกในนั้นก็มีพารานอร์จิสิกนอร์จิสิกใช่ค่ะยาคลายกล้ามเนื้อเหรอใช่ครับนอร์จิสิกก็มีพาราพอทานนอร์จิสิกเสร็จตามด้วยพาราก็เป็นดับเบิลหายปวดไม่ดีเลยครับไม่ดีมันก็จะโอเวอร์โดสใช่ไหมครับเกินอันนี้เป็นปัญหาจริงๆนะคะก็คือเพิ่งให้นักศึกษาทำเซอร์เวย์ตรงนี้ค่ะพบว่ามันจะมีบางคนบางคนก็ได้นอร์จิสิกไปจากที่หนึ่งเช่นกันนะคะบางคนก็ไม่ได้พารามาจากอีกที่หนึ่งเช่นกันหรือว่าถูกสั่งมาทั้งสองอย่างจากที่เดียวกันเช่นกันนะคะในนอร์จิสิกเนี่ยหนึ่งเม็ดก็จะมีพาราอยู่300มิลลิกรัมนะคะและพร้อมกับยาคลายกล้ามเนื้อนะคะคแล้วก็ถ้าเราได้รับพาราอีก2เม็ดทุก6ชั่วโมงอีก1,000มิลลิกรัมถ้าเรากินพร้อมกันเราจะเป็น1,300อันนี้ก็จะเกินขนาดนะคะพาราเซตามอลเกินขนาดนี้ก็อันตรายนะคะจริงๆถ้าใช้ปกติไม่เป็นอันตรายแต่ว่าเกินขนาดหรือว่าใช้ติดต่อกันเกิน5วันนี้จะมีผลเสียต่อตับด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังมากๆเนี่ยครับเสิร์ชในยาอยู่เจอเลยนะครับนอร์จิสิกจะทราบเลยข้างในว่ามีพาราซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ทราบมาก่อนใช่ครับถ้าเสิร์ชในยาอยู่เนี่ยครับผมต้องรีบบอกเพื่อนผมกำลังทำนอร์จิสิกอยู่คนนึงเพราะว่าเขาปวดกล้ามเนื้อแล้วเขาก็ทานพาราด้วยอย่างที่เป๊ะๆเลยครับอันนี้ต้องรีบกลับไปบอกค่ะพบเยอะจริงๆค่ะใน
มีเนี่ยนักศึกษาเพิ่งเก็บข้อมูลคือพบเยอะจริงๆผู้เนี่ยค่ะขึ้นแล้วนะคะในระบบขึ้นแล้วก็อันนี้เข้ามาที่พาราเซตามอลที่เป็นแบบน้ำเชื่อมนะคะชื่อยาสามัญก็พาราเซตามอลแล้วเราจะตามด้วยชื่อการค้าของตัวยานี้ทั้งหมดนะคะที่มีในท้องตลาดชื่อการค้านั่นแปลว่าเป็นเทรดมาร์กเหมือนไทลินนอลซาร่าใช่ไหมคะยี่ห้อใช่ไหมคะชื่อยี่ห้อใช่ค่ะเทรดเนมหรือชื่อทางการค้าหรือยี่ห้อเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยเยอะมากค่ะพารานี่เป็นเรื่องเป็นยาสามัญจะปั้นขายดีเราก็นึกว่ายาคนละตัวไปตะเวนซื้อหลายยี่ห้อเลยนะฮะปรากฏว่าอันเดียวกันค่ะแล้วเราก็จะมีว่าอันนี้เป็นรูปแบบยาอะไรนะคะยานี้ใช้สำหรับรักษาอะไรอาการอะไรนะคะนอกจากนั้นก็จะมีวิธีการใช้ยาอ๋อมีวิธีการด้วยค่ะว่าสำหรับผู้ใหญ่ควรจะรับประทานมากน้อยขนาดไหนหรือห้ามเกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะเนี่ยอย่างเช่นบอกว่าสำหรับผู้ใหญ่ห้ามรับประทานยานี้มากกว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อครั้งครับ 4,000 มิลลิกรัมต่อวันห้ามรับประทานยานี้ติดต่อกันเกิน 5-10 วันนะคะขอโทษนะคะอย่างเด็กเนี่ยเราจะมีปัญหาข้องใจทุกครั้งเลยนะคะคุณหมอที่ลูกไม่สบายแล้วกลับมาเราก็จะได้ยาหวัดยาพารายาน้ำเชื่อมสีเขียวสีแดงอะไรก็ตามเนี่ยคือในขวดหนึ่งเนี่ยมันทานเกิน5วันอยู่แล้วคือในนี้กำหนดไว้บอกว่าไม่ควรทานติดกัน5วันแต่ถ้ายังไม่หายอะคะแล้วหมอบอกให้ทาน1โดสให้หมดขวดมันก็เกิน5วันถูกป่ะคะมันจะมีผลกระทบอะไรกับลูกน้อยมั้ยคะไม่ถึงตัวยาพาราเซตามอลใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นตามที่ทราบยาน้ำเขียวยาน้ำแดงก็เชื่อมเวลาเด็กไม่สบายแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าพาราเซตามอลนะทานทุก4หรือ6ชั่วโมงไปตลอดทุกวันจนถึงครบ5วันอย่างเงี้ยอันตรายแต่ว่าเวลาคุณหมอสั่งหมอจะสั่งเวลามีไข้ถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นถ้ามื้อที่ไม่มีไข้เราก็จะผ่านไปแต่เค้ามีไข้เหรอคะถ้ามีไข้ตลอดแล้วกินติดต่อกัน5วันหรือเด็กเนี่ยแค่3ถึง5วันเองนะที่เค้ากําหนดอันนี้ไม่ควรนะคะก็คือถ้าเรากินไป 3-5 วันแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยเราน่าจะสงสัยแล้วล่ะค่ะคุณหมอใหม่มันจะมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านี้ไหมนะคือจริงๆประเด็นมันคนละ2คนละส่วนกันนะส่วนของหมอนี่คือในแง่ของการแนะนำว่าถ้าไม่หายเนี่ยหรือว่าถ้าสมมติลักษณะมันควรจะกลับมาดูซ้ำเพื่อประเมินอีกครั้งนึงเป็นลักษณะนั้นผมว่าเป็นประเด็นนั้นมากกว่าครับหรือไม่ก็คือเรื่องของฉลากก็คือในแง่ที่ว่า5วันไม่หายเนี่ยก็ควรจะไปหาหมอผมคิดว่าเป็นในแง่นั้นครับใช่มั้ยฮะคือเฉพาะตัวพาราเนี่ยเนื่องจากมันมีผลต่อตับนะคะคือถ้าเรากินขนาดปกติแล้วกินบ่อยๆอย่างเงี้ยก็ยังพอไหวนะคะแล้วเรากินขนาดที่ครบเต็มแม็กซิมัมสูงสุดเลยแล้วก็กินไปติดต่อกันเรื่อยๆตรงถึง5วันอันนี้เขาไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามีผลต่อตับแต่ยาบางตัวอื่นๆอาจจะไม่เป็นไรอย่างเช่นยาลดน้ำมูกอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนไข้เด็กเป็นภูมิแพ้ต้องกินยาพวกแก้แพ้ลดน้ำมูกอย่างเงี้ยบางคนถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยค่ะกินกันเป็นเดือนเลยค่ะอย่างเทมปลาเนี่ยคือมีพาราผสมไหมเทมปลานี่พาราเซตามอลเลยซึ่งเทมปลาสำหรับเด็กทานติดกัน5วันก็ไม่ควรก็ไม่ควรค่ะแล้วไดมีแท็บเหรอคะอะไรไดมีแท็บไดมีแท็บเนี่ยจะเป็นตัวยาดูเยอะนะครับนี่ยาเยอะยาลูกยาเด็กทั้งนั้นไดมีแท็บไดมีแท็บจะเป็นยาลดน้ำมูกผสมกับยาแก้คัดจมูกอยู่ด้วยกันแล้วถ้าแล้วมีพาราในนั้นไหมคะไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีค่ะคือสามารถทานควบคู่กันได้ค่ะก็คือตามอาการคือพวกนี้เราต้องดูเวลาเราทานยาเด็กน้อยนี่ต้องแยกแยะนิดนึงนะคะถ้าเป็นยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบที่คุณหมอเน้นมาว่าต้องทานจนครบอันนี้ทานให้ครบนะคะ7วัน10วันทานให้ครบค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นยาที่ตามอาการนะคะอย่างเช่นพาราเซตามอลตามอาการอย่างเงี้ยถ้ามื้อไหนไม่มีเนี่ยเราก็ค่อยๆลดลงไปได้เพราะว่าหลังๆน้องเขาเป็นน้อยลงแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้ามไปบางมื้อก็ได้นะคะหรือยาลดน้ำมูกก็เหมือนกันถ้าเขาไม่มีน้ำมูกแล้วก็งดข้ามไปได้เหมือนกันพอข้ามไปแล้วก็ถือว่าไม่ต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับอันนั้นไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นยาตามอาการเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบไอ้ผงผสมน้ำนี่ค่ะไม่ได้เลยนะคะต้องทานให้ครบเลยค่ะมีความรู้เยอะมากขึ้นเลยนะวันนี้เนี่ยยาอันยูเนี่ยครับขออนุญาตข้ามไปที่คุณป้อได้ไหมครับคุณป้อได้ข่าวว่ามียาประจำนี้ยังทานยาโรคหัวใจอยู่ไหมครับตอนนี้ก็ทานครับเช้า3เม็ดก็ก่อนนอนอีกเม็ดหนึ่งแล้วมีอะไรจะถามไหมครับว่ายาที่ทานประจำอยู่ในยาให้แอปพลิเคชันยาอยู่ตัวนี้ช่วยอะไรบ้างไหมครับตอนนี้คุณอาจารย์มุกอยู่ในมือแล้วตอนนี้ที่ผมใช้ประจำก็มีไดลาเทรนนะครับที่ DI ครับ DI R A T I E N D L A หรือจะเป็นตัวลิปิเตอร์ไหมคะอีกตัวที่ทานคือลิปิเตอร์ใช่ไหมคะ L A T I E D I L A ค่ะ L A T R ไดลาอะไรอ่ะผมไม่รู้จักอ่ะเดี๋ยวค่ะขึ้นคำขึ้นยาอื่นให้ D I L A T R ปุ๊บเห็นนะคะ
ไวมาก T R E เจอไหมครับได้รับเทรนตัวล่างนะคะได้เลยพวกขึ้นมาเลยนะครับก็จะขึ้นว่าชื่อยาสามัญมีอะไรนะคะชื่อการค้าเป็นอะไรอุ๊บชื่อยาสามัญไม่เห็นเหมือนชื่อที่คุณป้าบอกเมื่อกี้เลยครับชื่อยาสามัญก็จะเป็นชื่อตัวยาไงค่ะชื่อคาวิดิลอลนะคะแต่ถ้าชื่อทางการค้าหรือยี่ห้อเขาอะค่ะก็จะคือไดลาเทรนแต่ตอนนี้เขาเป็นยาที่เขายังอยู่ในสิทธิบัตรเพราะฉะนั้นเขาจะมีได้ยี่ห้อเดียวในประเทศในประเทศนี้นะคะแล้วเขาหมดสิทธิบัตรเขาจะมีบริษัทอื่นๆมาผลิตอีกเยอะเหมือนพาราเซตามอลนะคะก็จะเปลี่ยนชื่อไปก็ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ไดลาเทรนก็ได้ยี่ห้อเยอะเลยค่ะถ้าแต่งงานข้อดีมันคืออย่างนี้ครับคือข้อดีคือผมได้ชื่อยาไม่ว่าจะเป็นยาอะไรเนี่ยเสิร์ชเจอหมดครับครับมันจะเป็นไม่ว่าจะเป็นชื่อทางการค้าหรือชื่อตัวยาเองเนี่ยซึ่งมันเป็นผลดีกับผู้ที่จะต้องใช้ยาครับนี่พออาจารย์มุกสไลด์ขึ้นมามันก็จะเห็นชื่ออะไรบ้างนะครับชื่อการค้าใช่ไหมครับแล้วก็ประเภทยาอันนี้ก็จะมีหลังจากชื่อการค้านะคะก็จะเป็นรูปแบบยานะคะว่าอันนี้คอนเฟิร์มว่ายาที่เราซื้อมาได้รับมาเป็นยาเม็ดถูกต้องนะคะแล้วก็ยานี้ใช้สำหรับอะไรเขาบอกว่าใช้เพื่อรักษาโรคความดันโลหิตสูงภาวะหัวใจวายตรงเลยนะคะแล้วก็มีวิธีการใช้ยาวิธีการก็ให้อ่านตามนี้เลยใช่ไหมฮะค่ะเอาละครับทีนี้สมมติผมเป็นพวกหัวหมอพอมีเว็บไซต์นี้แล้วพอมีแอปพลิเคชันนี้ไม่ไปหาหมอแล้วครับจ่ายยาให้ตัวเองเลยรู้อาการเสร็จสับปั๊บจำชื่อยาได้เสร็จตุ๊บๆๆอุ๊ยไปหาซื้อยี่ห้อเพียบแนะนำไหมครับเรียนว่าเว็บเราเนี่ยเว็บและแอปอันเนี้ยนะคะทำขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ช่วยหมอผู้ช่วยหมอและผู้ช่วยคนไข้นะคะในแง่ว่า รับประทานเข้าไปแล้วมีอาการแพ้อะไรบางอย่างเนี่ยก็เข้ามาดูนะคะเราจะมีอาการไม่พึงประสงค์ที่แสดงอยู่ด้วยนะคะว่าทานยาตัวนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการแพ้อะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะคะอันนี้คือช่วยคนไข้ช่วยงานคุณหมอก็คือคุณหมอไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายยาทุกตัวหรือคุณหมออธิบายหมดแล้วเราก็จำไม่ได้ทุกตัวเรากลับบ้านมาเราก็คือมาดูจากตรงนี้อีกทีนะคะวัตถุประสงค์ไม่ได้ให้เอาไปเรียนรู้เองแล้วซื้อยากินเองนะครับขอเสริมนิดนึงก็คือตรงนี้เราจะมี disclaimer ไว้นะคะว่าอันนี้ไม่ได้ทดแทนการตัดสินใจของแพทย์นะคะอันนี้เป็นผู้ช่วยแพทย์อย่างที่จันมุกว่าจริงๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วยาที่เราจะทานได้เองเนี่ยจะเป็นยาสามัญประจำบ้านเท่านั้นนะคะอย่างเช่นพาราเซตามอลคลอฟเฟนิลามีนอะไรเงี้ยค่ะหรือยาคาร์บินเดทีฟที่เป็นยาแก้ปวดท้องท้องอืดอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีกระทรวงสาธารณสุขก็กำหนดไว้นะคะว่ามันจะมีอยู่ลิสต์นึงที่เราทานได้เองส่วนที่เหลือเนี่ยอย่างเช่นเราไปโรงพยาบาลแล้วเราได้รับยานี้มาทานโอ้เกิดใจสั่นอย่างที่คุณป้อบอกเมื่อกี้เรามาอ่านดูในนี้ได้นะคะว่าเฮ้ยมันเป็นผลข้างเคียงของยาหรือเปล่านะคะถ้าเราเห็นเป็นผลข้างเคียงเราจะแยกแยะให้ด้วยนะคะว่าเป็นผลข้างเคียงที่ควรจะรุนแรงควรจะรีบกลับไปพบแพทย์ทันทีนะคะอันเนี้ยถ้าเราเห็นอาการแบบนี้แล้วเราเพิ่งกินยาแล้วมีอาการแบบนี้เรารีบวิ่งกลับไปหาแพทย์เนี่ยอันนี้ช่วยเซฟชีวิตได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราเห็นเป็นผลข้างเคียงนิดหน่อยมันจะมีแบบไม่รุนแรงนะคะก็โอเคถ้ามันไม่ได้รบกวนการทำงานของชีวิตเราก็โอเคมันก็เป็นผลข้างเคียงของยาแต่ถ้ามันรบกวนมากๆเนี่ยเราก็ต้องกลับไปปรึกษาคุณหมอคุณหมออาจจะเปลี่ยนตัวอื่นให้นะคะหรือเราได้ยาที่มันเป็นยาโรคเรื้อรังที่อย่างเบาหวานความดันไขมันสูงที่ต้องทานตลอดเนี่ยค่ะเราก็อ่านตัวนี้ช่วยเราได้แต่ไม่ได้ทดแทนการตัดสินใจว่าเราจะไปซื้อใช้เองตลอดเพราะว่ายามันเป็นเพียงผู้ช่วยนะคะบ้างปรับไปพบคุณหมอคุณหมอจะได้ตรวจว่าเอ๊ะตอนนี้ความดันดีขึ้นหรือยังจะลดขนาดยาไหมหรือว่าโอ้มันดีขึ้นเลยจะเปลี่ยนยาไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วอันนี้ต้องกลับไปพบคุณหมอค่ะขอบคุณครับงั้นถ้าวันนี้ท่านที่รู้จักแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วเนี่ยเห็นชื่ออาการแล้วอยากจะไปบอกคนข้างๆว่าเนี่ยมีท่านนึงมาสัมมนาคุณป้อบอกว่าเป็นโรคหัวใจได้ยาตอนนี้ไปซื้อกินเลยอันนี้ไม่แนะนำนะครับควรจะไปพบแพทย์ก่อนนะฮะแล้วก็ถึงแม้ในอนาคตจะเจออาการที่อยู่ในแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วอยากไปซื้อเองก็ไม่แนะนำเหมือนกันนะครับการตัดสินใจของหมอสำคัญกว่ายกเว้นที่เป็นยาสามัญประจำบ้านอันนี้ซื้อใช้ได้เองไม่อันตรายใช่ครับโอเคครับผมมีเคสอันนึงสงสัยอยู่เหมือนกันครับคือเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วผมไอมากมีเสลดนะครับผมก็เลยไปพบแพทย์แต่ผมลืมบอกว่าผมเป็นอะไรแต่ไม่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นก็คือผมได้ยามาชุดหนึ่งแล้วผมก็ไปเสิร์ชตัวยาบังเอิญว่าผมมีตัวยาชื่อตัวยานด้วยผมก็เสิร์ชในยาแอนยูเนี่ยนะครับรู้สึกจะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผมใช้ยาแอนยูเว็บไซต์นี้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็เสิร์ชเจอปรากฏว่าผมไอมีเสมหะผมได้ยาแก้กดไหลย้อนเอ้ายาที่ให้มาเป็นยาแก้กดไหลย้อนใช่ครับคือผมก็เลยผมมีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกที่จะไม่ทานไหมคือตรงนี้อธิบายนิดหนึ่งคือ
อาการไอเนี่ยมีได้หลายสาเหตุเหมือนอาการปวดของคุณป้อนะคะมันมีได้หลายสาเหตุจริงๆถ้าไปเล่นออกกำลังกายเยอะๆแล้วปวดก็เป็นไปได้เป็นโรคหัวใจจะฮาร์ทแอทแทคแล้วก็เป็นได้กดไรย้อนก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรารู้เนี่ยเราก็สอบถามคุณหมอนิดนึงว่าอันเนี้ยมันจ่ายมาด้วยสาเหตุอะไรแต่เราไม่ได้ขัดแย้งกับคุณหมอนะคะว่ามาเจอตรงนี้แล้วคุณหมอดูค่ะแอปพลิเคชันนี้บอกว่าอย่างนี้ผมกำลังนึกภาพอยู่ว่าระหว่างที่หมอจ่ายยาเราก็หยิบมาเลยหมอครับนี่มันยากดไหลย้อนนี่ครับแล้วให้หมอดูปิ้นเว็บไซต์ไปเลยครับปิ้นเว็บไซต์อันนี้เราอาจตายได้แต่จริงๆเราก็ถามคุณหมอได้เพื่อ clarify ว่าเพื่อทำให้ชัดเจนแล้วเราคุณหมอจ่ายตัวนี้เนี่ยเรามีปัญหาอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราจะได้รับความเข้าใจมากขึ้นเพราะเรามีประเด็นที่เราจะไปถามคุณหมอว่าตรงนี้เรามีความผิดปกติอื่นเหรอนอกจากเราเป็นหวัดแล้วไอเพราะจริงๆคุณหมอจะอธิบายได้นะคะแต่อย่างที่คุณหมอเอลบอกนะคะว่าเวลาน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะพูดได้ไม่ครบอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรามีประเด็นอย่างเงี้ยเรากลับไปถามได้อาจจะเป็นสาเหตุที่คุณหมอวิเคราะห์ไปอีกด้านนึงแต่อาจจะไม่ได้บอกเราก็เลยจ่ายยาตัวนี้มาให้ก็ได้คือจริงๆมันมีได้อย่างที่บอกมีได้หลายสาเหตุก็คุณหมอดูแล้วอาจจะจ่ายมาเลยคู่กันเลยได้ซ้ำไปบางคุณหมอสงสัยไม่แน่ใจอาจจะจ่ายทั้งยาแก้แพ้จ่ายทั้งยาลดกรดเพราะปัจจุบันเรื่องกดไหลย้อนได้พบเยอะมากนะคะ อย่างเช่นโฆษณาในทีวีกาวิสคอนอย่างเงี้ยค่ะพอจับตลาดมากเลยเพราะว่าอันนี้ก็คือขายดีเพราะว่าคนเป็นกันเยอะอย่างเงี้ยค่ะนั้นจริงๆมันก็ทำให้เกิดอาการอื่นได้อาจจะเป็นปวดแสบยอดอกจริงๆแล้วปวดแสบยอดอกเนี่ยเป็นได้ทั้งโรคหัวใจเป็นได้ทั้งกดไหลย้อนเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราอ่านพบปุ๊บมีประเด็นไปถามอ่ะนะคะอย่างน้อยๆเราก็ช่วยเราเป็นอะไรกันแน่คะหรือคุณหมอกำลังสงสัยอะไรเราบ้างนะคะคุณหมอก็จะค่อยๆสืบหาสาเหตุไปเรื่อยๆนะคะว่าเป็นอันนี้ไหมเป็นอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมเชื่อว่าคุณหมอหลายๆท่านน่าจะยินดีที่เราจะได้ถามนะครับเพราะหมอก็จะได้ช่วยขยายให้หมอมีการวินิจฉัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วเราเองเราก็จะได้ความรู้มากขึ้นด้วยนะครับเอาล่ะคุณหมอเอลครับในฐานะที่เป็นคุณหมอที่ต้องเกี่ยวพันกับยามียาอะไรที่แบบว่าใช้ประจำแล้วก็ได้อยากจะรู้ไหมครับเกี่ยวกับยาตอนนี้คือขอยาที่มันเฉพาะทางนิดนึงนะลองดูมีหรือเปล่าลองแท็กซอลได้ไหมฮะลองดู T นะคะ T A X O L แท็กซอลนั่นแหละครับอันนี้ยาอะไรครับคุณหมอเอลครับนี่เป็นยาพวกยากลุ่มที่รักษาพวกกลุ่มมะเร็งยาโรคมะเร็งเป็นยาโรคมะเร็งนะครับแค่อยากลองดูว่ามันอยากดูว่ายาดูจะมีไหมก็มีครับก็ยังมีนะฮะก็เป็นยาฉีดนะคะมีชื่อยาสามัญขึ้นมาแล้วก็ชื่อกันค้าคือแท็กซอลครับผมนี่ค่ะยานี้ใช้สำหรับรักษาโรคมะเร็งครับนะคะแล้วก็วิธีการใช้ท่านจะได้รับยานี้ในสถานพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะอันนี้ไปหาซื้อเองไม่ได้อยู่แล้วนะคะอาการอันไม่พึงประสงค์รุนแรงนะคะก็จะมีว่าเราจะรับยานี้ไปแล้วเป็นอะไรได้บ้างอาจจะมีไข้ปัสสาวะลำบากมีเลือดออกมีอุจจาระเป็นสีดำอ่อนเพลียนะคะเวียนศีรษะเยอะมากนะคะ อันนี้คือรุนแรงนะคะแล้วก็มีอาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไปอันนี้อ๋อครับครับผมสังเกตเห็นดูว่าพอเป็นยาเฉพาะทางนี้ข้อมูลน้อยใช่คือตรงนี้ก็ต้องนิดนึงนะคะว่าข้อมูลยาเฉพาะทางนี้ก็จะใช้เฉพาะโดยคุณหมอเฉพาะทางคุณหมอทั่วไปก็ไม่ใช้นะคะตัวนี้ต้องคุณหมอเอลนะคะถึงจะใช้ยาตัวนี้นะคะก็เพราะว่ามันต้องใช้แล้วอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะแต่ตรงนี้อย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของยามะเร็งคืออะไรคะที่คนกลัวผลข้างเคียงถูกไหมคะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเรามาอ่านดูว่าเรารู้ว่าวันนี้เราเป็นมะเร็งแล้วใช้ยานี้อยู่นะคะแล้วเราเกิดอาการขึ้นมานะคะเราเห็นมาอ่านดูโอ้มันเป็นผลข้างเคียงคนไข้มะเร็งนะคะครึ่งหนึ่งคือจิตใจนะคะเราก็แย่อยู่แล้วนะคะถ้าอาการตอนนี้แปลว่าฉันมะเร็งฉันกำเริบหรือเปล่าเอ้ยมาอ่านเอาไม่ใช่นี่มันเป็นอาการของยาเราก็จะอุ่นใจขึ้นนิดนึงนะคะว่าอ้อยาที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีปัญหาไม่ใช่มันมีผลข้างเคียงนะคะงั้นเราก็จะคอยยังชั่วหน่อยว่ามันเป็นเพียงผลข้างเคียงของยานะไม่ใช่มะเร็งฉันกำลังกำเริบนะคะแล้วก็เราก็กลับไปถามคุณหมอก็ได้ถ้าสมมติเราเป็นเขาก็จะแยกไว้เหมือนกันนะคะว่าอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงเนี่ยค่ะถ้าเกิดอย่างเงี้ยควรจะกลับไปพบคุณหมอรายงานคุณหมอทันทีนะคะเพราะมันอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้อย่างเช่นเจ็บหน้าอกอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดอย่างนี้ปุ๊บไปพบคุณหมอทันทีเลยนะคะแต่ถ้าเป็นอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรงอันนี้แปลว่าเราต้องทนแล้วล่ะนะคะถ้าเราทนไม่ไหวจริงๆเราบอกคุณหมอนะคะแต่อย่างน้อยๆเราก็อุ่นใจได้ว่าอันนี้ไม่ใช่โรคกำเริบนะช่วยแยกแยะนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะว่าอันไหนเป็นอาการข้างเคียงอันไหนเป็นโรคที่กำเริบขึ้นมาอีกรอบนึงคนไข้ก็จะมีที่พึ่งนะคะเพราะว่าไม่มีใครมานั่งบอกเราตลอดจริงๆครับเพราะว่าบางทีถ้าไอ้เรื่องยาพวกนี้ถ้าเกิดเราเกิดอาการเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็จะวิตกจริตนะครับ
แต่พอมีคำตอบให้เราก็จะรู้ว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะผมเคยทานยาตัวหนึ่งแล้วรู้สึกว่าปวดแขนแล้วก็ทำไงดีวะก็หยุดทานวันรุ่งขึ้นลองทานใหม่ว่ามันจริงหรือเปล่าเอาอีกรอบหนึ่งนะฮะมันก็ปวดอีกแต่ไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าเกิดจากอะไรคืออย่างนี้ก็มาค้นตรงนี้ได้เดี๋ยวจะกลับไปค้นแล้วครับหรืออย่างยาลิปิเตอร์ที่คุณป้อทานก็เหมือนกันนะคะผลข้างเคียงสำคัญเลยนะคะคือเรื่องของการปวดเจ็บกล้ามเนื้อเพราะว่าถ้าบางคนที่เซนซิทีฟมากเนี่ยมันทำลายกล้ามเนื้อแบบทำให้เราเปรี้ยไปเลยได้เหมือนกันนะคะแล้วถ้าเราเริ่มมีอาการเจ็บมาอ่านปุ๊บอ๋อมีอาการนี้ถ้าเราเริ่มเจ็บกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะทำให้คนไข้อแวร์นะคะว่าที่จะบอกหมอนะคะว่าผมทานยาตัวนี้ไปแล้วตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อมันจะเกี่ยวกันไหมคะอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้ถูกไหมคะหมอก็จะแยกแยะให้เราได้ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแต่อย่างน้อยๆเรามี awareness มีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะครับโอเคครับแหมคำถามเยอะทีเดียวนะครับถ้าอยากถามได้อีกก็อาจจะเวลาอาจจะไม่พอเดี๋ยวต้องไปเข้าในเว็บไซต์หรือไม่ก็โหลดแอปพลิเคชันยาแอนด์ยูมาใช้นะครับช่วงนี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับดร.อินทิรานะครับที่ให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลกับเรื่องยาเป็นปืนดังให้กับคุณดร.อินทิราด้วยครับนั่นเป็นผู้เชี่ยวชาญเภสัชกรนะครับเอาละครับมาถึงช่วงเวลาตรงนี้นะครับผมขออนุญาตถามนิดนึงแล้วกันครับอาจารย์มุกครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเราจะพัฒนาไปในเรื่องของโปรแกรมแล้วก็เรื่องข้อมูลที่จะเพิ่มเติมเข้าไปในอนาคตยังไงบ้างครับค่ะจริงๆก็มีหลายส่วนถ้าดูจากในเว็บเนี่ยนะคะนอกจากค้นหายาแล้วเนี่ยเราก็ยังมีวิธีการใช้ยาแบบที่อย่างแค่หยอดยาตานะคะบางทีเราไม่แน่ใจว่าควรจะหยอดยังไงนะคะหรือว่าล้างจมูกด้วยน้ำเกลือทำยังไงนะคะในเว็บเนี่ยเราจะมีข้อมูลพวกนี้อยู่ให้ด้วยนะคะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับวิธีการที่จะใช้ยาประเภทต่างๆนะคะที่ถูกต้องทำยังไงแล้วก็บทความสุขภาพเพราะนั้นอีกหน่อยตัวโมบายแอปเนี่ยก็คือข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้ามาเพิ่มอยู่ในโมบายแอปพลิเคชันด้วยนะคะครับผมก็จะพัฒนาถึง how to ของแต่ละตัวด้วยนะครับแล้วในเว็บเนี่ยเราตอนนี้เรากำลังทำในส่วนของที่เป็นการที่เป็นเสียงพูดนะคะสำหรับผู้พิการทางสายตาครับผมเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาอ่านข้อมูลจะมีการสังเคราะห์เสียงให้นะคะอ่านให้ฟังก็เราก็คาดว่าเราจะนำตัวเทคโนโลยีเนี้ยมาต่อเข้าไปในตัวโมบายแอปพลิเคชันให้กับผู้พิการทางสายตาด้วยโอ้โหขอบพระคุณมากเลยครับเป็นแอปพลิเคชันนึงแล้วก็เว็บไซต์นึงที่ไม่มีไม่ได้แล้วนะครับต้องมีแล้วนะฮะเพราะมันใกล้ตัวมากแล้วก็เป็นเรื่องราวที่พูดจริงๆก็คือมันกระทบกับชีวิตของเราโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตัวเรารวมไปถึงคนในครอบครัวด้วยอย่างคุณเตยมีคำถามเกี่ยวกับลูกน้อยเยอะมากนะครับเพราะผมเป็นคุณแม่การบริโภคยาต่างๆเปลี่ยนไปทันทีเลยนะครับงั้นคุณเตยมีอะไรอยากจะพูดถึงแอปพลิเคชันตัวนี้บ้างไหมครับสองในช่วงสุดท้ายตอนนี้ก็ไม่เคยคิดนะคะไม่เคยคิดว่าเรื่องใกล้ตัวอย่างยาสามัญประจำบ้านเนี่ยหรือว่าจะเป็นยาตัวที่เป็นเฉพาะต่างๆนานาหรือว่ายาที่เราเคยได้รับเนี่ยจะเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่มาอยู่กับโมบายโดยเฉพาะแบบเป็นสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยนะคะมีความรู้สึกว่าเรื่องทุกเรื่องมันง่ายนะง่ายกับการแค่สัมผัสในยุคนี้นะคะแล้วก็เราพยายามที่อยากจะอยู่มีชีวิตอย่างง่ายๆกันมากขึ้นพยายามจะค้นหาอะไรเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นทำไมเราไม่เอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเองกับร่างกายของเราเองให้มันควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตอย่างง่ายๆที่เราต้องการเนี่ยให้มันไปด้วยกันคือไม่ใช่ว่าโอ๊ยเรื่องนี้กลับไปต้องไปนั่งเปิดสลากกลับถึงบ้านก่อนนั่งรถขับรถติด2ชั่วโมงกลับถึงบ้านแล้วค่อยมานั่งเปิดดูหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอถ้าเรามีคำถามอะไรก็ตามกับชีวิตที่มันเร่งด่วนในทุกๆวันนี้แล้วเนี่ยเราไหนๆชอบความง่ายกันนักเราก็สัมผัสแค่คลิกแค่นี้เองแค่แตะแค่นี้เองมันก็จะมีความรู้มาให้เราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์มุกนะคะแล้วก็กับทีมด้วยนะคะที่มีเขาเรียกว่าจิตอาสาที่มาเหมือนส่งถ่ายข้อมูลนะคะข้อมูลที่คนบ้านๆอย่างเราอาจจะต้องใช้เวลาในการค้นหาสิ่งต่างๆเหล่านี้มากแบบนานกว่านี้อีกก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันง่ายเหลือเกินโทรศัพท์ทุกคนมีอยู่แล้วนะคะก็แค่สัมผัสความรู้ก่อนมันก็รออยู่ในหน้าจอโทรศัพท์อยู่เรียบร้อยแล้วค่ะคือเพราะฉะนั้นคือในเมื่อทำมาให้แล้วก็เสียเวลาแค่ไม่ถึง1วินาทีนะคะในการแค่สัมผัสแค่นี้ทั้งหมด4รวมไปว่าไม่เกิน10วินาทีกับการโหลดแอปพลิเคชันนี้จริงครับความรู้มันก็รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วอะค่ะครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณเตยมากครับคุณป้อล่ะครับมีความเห็นยังไงกับแอปพลิเคชันตัวนี้บ้างหลังจากได้ฟังมาสักประมาณ1ชั่วโมงผ่านไป
ส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับแอปพลิเคชันแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยผมเนื่องจากว่าผมเป็นแอปพลิเคชัน developer เนี่ยมาก่อนเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ ผมก็มีแอปพลิเคชันในฝันของผมเหมือนกันครับผมอยากเห็นนะครับคือเนื่องจากว่าคุณพ่อผมเคยไปรักษาตัวที่ซิลิคิวที่อเมริกาแล้วเวลาที่แพทย์จ่ายยาเนี่ยแพทย์ก็จะถามว่าคุณจะไปรับยาที่ไหนก็คือคุณต้องไปจ่ายเงินซื้อยาที่ไหนก็ไปตามซูเปอร์นะครับแล้วคลินิกเขาก็จะส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปที่ร้านขายยาอ๋อเหรอฮะเวลาผู้ป่วยไปรับยาเนี่ยก็ไปจ่ายเงินที่ร้านขายยาเพราะฉะนั้นแพทย์กับร้านขายยาก็จะแยกจากกันมันไม่เหมือนกับเมืองไทยซึ่งจ่ายยาหน้าร้านหน้าคลินิกทีนี้เนี่ยผมฝันไปไกลกว่านั้นอีกผมฝันไปไกลว่าถ้าเรามีแอปพลิเคชันสักตัวนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ไหนก็ตามเอาล่ะผมไม่ไปเปลี่ยนแปลงวิธีการทำมาหากินเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เป็นอยู่วิธีการก็คือปัจจุบันก็คือรับยาเสร็จแต่ผมอยากจะให้อะไรไหมครับอยากจะให้มีแอปพลิเคชันกลางสักตัวหนึ่งที่เภสัชที่จ่ายยาณโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกนั้นเนี่ยแอคเซสเข้าไปที่ฐานข้อมูลของระบบเนี่ยครับอาจจะเป็นยาอันยูก็ได้นะครับแล้วใส่ข้อมูลการใช้ยาว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยชื่อนี้ยูสเซอร์เนมนี้เนี่ยได้ยาไปทั้งหมด5ตัวคุณต้องทานยาแบบนี้แบบนี้แล้วเมื่อถึงเวลาเนี่ยมัน alert ขึ้นมาบนสมาร์ทโฟนผมทันทีว่าผมจะต้องทานยาเวลานี้แล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยครับนอกจากการใช้ยาผิดแล้วเนี่ยยังใช้ยาไม่ตรงด้วยคือไม่ได้เป็นผิดวินัยไม่มีวินัยในการรับประทานใช่ครับไม่มีวินัยอย่างผมเนี่ยนะครับผมต้องเอาเครื่องแม้ผมมาตั้งเวลาบอกไว้เลยว่าเวลานี้กินยานะเดี๋ยวลืมพูดถึงวินัยในการกินยาผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีวินัยเลยใช่ครับนะฮะแล้วยิ่งเราทานอาหารไม่ตรงเวลาบางทีกว่าหลังอาหารหลังเวลาของเรามันก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันในฝันนะครับแล้วถ้าเราปัจจุบันเนี่ยสมาร์ทโฟนมันมี GPS นะครับบอกได้เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะทำ random space ได้ว่าจริงๆแล้วกลุ่มคนภาคอีสานใช้ยาอะไรมากที่สุดอยู่จังหวัดไหนใช้ยาอะไรเราสามารถที่จะวิเคราะห์ทั้งประเทศได้เลยนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยใช้ยาอะไรคนกลุ่มไหนใช้ยาอะไรมากกว่ากันเนื่องจากอะไรครับสามารถที่จะทำดีๆทำการวิเคราะห์สร้างเพื่อเป็นแนวทางไปใช้ได้เยอะเพราะเรื่องงบประมาณจะได้ประหยัดลงด้วยนะครับไอแสนกว่าล้านที่เราสูญเสียไปอาจจะลดลงมายังติดใจเลขนี้อยู่เลยนะครับอันนี้ในฝันนะครับขอบพระคุณความฝันได้เป็นจริงนะครับจริงเป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ในสมาร์ทเฮลของ Nextech นะคะ Nextech เนี่ยเรามี4 flagship ตอนนี้ Smart Health เป็น1อันในนั้นและอันนี้เป็น1โครงการแต่ตอนนี้เราเอ็นไปที่ผู้สูงอายุจะเอาฐานข้อมูลจากยา NU เนี่ยแล้วไปลิงก์กับการทราบว่าท่านรับยาอะไรมาบ้างแล้วคุณจะทานเมื่อไหร่และจะมีระบบเตือนนะฮะนั้นก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเมื่อสักครู่คุณพ่อเมนชั่นถึง GIS นะคะลืมเรียนไปว่าระบบปัจจุบันในเว็บไซต์ยา NU เนี่ยเราก็มี GIS ด้วยนะคะแผนที่จุดของร้านขายยาตอนนี้มีอยู่ประมาณ 2,000 ร้านนะคะนั้นเข้าไปบ้านเราอยู่ตรงนี้เราไปค้นดูว่าร้านขายยาไหนตรงไหนที่อยู่ใกล้บ้านเราแล้วก็เปิดเวลาปิดเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะจะมีข้อมูลให้พวกนี้นี่ทางเราไปเสิร์ชมาเองหรือว่าเขามาสมัครกับเราอะครับร้านขายยาต่างๆทำทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเลยครับในช่วงต้นเนี่ยคือเราเชิญผู้เกี่ยวข้องสมาคมร้านขายยาต่างๆนะคะมาเพื่อให้มาช่วยกรอกนะคะแต่ว่าก็มีมากรอกระดับหนึ่งเท่านั้นเราก็เลยก่อนที่จะเปิดระบบเนี่ยค่ะเราจ้างเราใช้เทคโนโลยีไฮเทคมากค่ะมอเตอร์ไซค์ครับ เอามอเตอร์ไซค์วิ่งไล่ตามร้านเลยแล้วก็ขอแจ้งเจ้าของร้านก่อนว่าจะมาถ่ายรูปนะแล้วก็เดี๋ยวเอาข้อมูลลงในระบบให้อันนี้เฉพาะกรุงเทพดีครับดีเพราะว่าถ้าเกิดใครมีร้านขายยานะครับแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ก็ฝากบอกต่อเลยนะครับมาเรจิสเตอร์กันเยอะๆนะฮะอันนี้เพื่อประโยชน์ของคนไข้ที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยฉุกเฉินจะได้ไปซื้อยาได้ง่ายๆนะครับมาถึงด้านสุดท้ายครับคุณหมอเอลครับอยากให้พูดเลยกับแอปพลิเคชันตรงนี้สักนิดนึงครับมีความเห็นยังไงบ้างครับที่บอกครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยในแง่นี้ก็ปกติเราพยายามพูดถึงเรื่องของการให้ความรู้ประชาชนในผมพูดในมุมมองของหมอต่อแอปพลิเคชันเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอย่างนี้ทำให้การสื่อสารเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าอย่างที่ถ้าเราเข้าใจตรงกันเหมือนกันเราคุยเรื่องเดียวกันพอที่จะประหยัดเวลาได้เข้าใจตรงกันได้ง่ายขึ้นครับก็อย่างที่ว่าไปครับผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมันก็คงต้องมีบางส่วนที่จะต้องพัฒนาต่อในอนาคตก็อาจจะมีเช่นมันก็จะมีข้อมูลหลายๆอย่างบางครั้งเราก็อาจจะเก็บข้อมูลได้มากขึ้นจากคำถามที่คนไข้ทำถามมารวมถึงเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างยากับอาหารซึ่งผมก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับที่เราจะได้มีข้อมูลดีๆนะครับที่มีผลต่อชีวิตของเราโดยตรงเนี่ยอยู่ในมือเราเท่านั้นเองนะครับ
ก็สุดท้ายแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนากับเราในวันนี้นะครับขออนุญาตครับผมอีกนิดนึงนะคะครับยินดีครับเมื่อสักครู่ที่คุณหมอเมนชั่นนะคะก็เลยทำให้นึกขึ้นได้ว่าตอนนี้เราทำระบบวิกินะคะในยาแอนยูเพื่อที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์และเภสัชกรทั่วประเทศเนี่ยมาช่วยกันอัปเดตข้อมูลได้นะคะก็ใกล้จะเปิดตัวแล้วค่ะตอนนี้กำลังทดสอบกันอยู่นะคะเป็นข่าวดีครับค่ะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะช่วงนี้น้ำท่วมหนักมากนะคะในเว็บไซต์ของยาแอนยูเนี่ยเราก็มีเรื่องข้อมูลของชุดยานะคะสำหรับน้ำท่วมเนี่ยค่ะทางมูลนิธิเนี่ยเขาจะมีจัดทำเป็นชุดยาแล้วก็ขอรับสปอนเซอร์ขอรับเงินสนับสนุนเนี่ยแล้วก็จัดเป็นชุดยาเอาไปแจกให้พวกน้ำท่วมให้พวกน้ำท่วมเป็นยาเกี่ยวกับโรคที่เกิดมากับน้ำท่วมทั้งหลายใช่ค่ะอันนี้จะอยู่ในเว็บเนี่ยนะคะคชุดยาอ๋อโอเคเนี่ยค่ะได้ครับงั้นเดี๋ยวอันนี้ฝากคุณเตยโฆษณาให้ด้วยนะครับบริจาคน้ำท่วมครับยินดีค่ะก็ฝากด้วยเราต้องช่วยเหลือกันเองนะคะใช่ครับเพราะต่างประเทศเราเคยช่วยเหลือกันมาแล้วเนาะใช่ครับตอนนี้เราช่วยเหลือกันกับพี่น้องชาวไทยก่อนแล้วไม่อยากเชื่อนะครับว่าน้ำจะท่วมเยอะขนาดนี้ปีนี้เกือบทั้งประเทศแล้วนะครับเนี่ยอุตรดิตถ์นี่น่าสงสารมากน้ำท่วมมาเดือนกว่าแล้วจริงป่ะครับเดือนกว่าแล้วลองนึกถึงว่าบ้านเราเนี่ยแค่น้ำขึ้นมาครึ่งน่องในข้ามคืนหนึ่งเราบ่นแทบตายกับการที่จะยกของจากชั้นล่างขึ้นข้างบนหรือว่าตายแล้วมันเฉดแฉะน้ำลดลงมามันสกปรกอันนี้เดือนกว่าที่คนเราอยู่ยังไงบ้านหนึ่งชั้นหายไปชั้นครึ่งหายไปเนี่ยเป็นเดือนน่าสงสารมากครับพระท่านยังต้องเดินออกมาพินาศโดยที่น้ำท่วมมาถึงจะโอ้ my god ครับตอนนี้เราได้รับความร่วมมือจากกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์เป็นผู้นำชุดยาไปมอบให้กับประชาชนครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยของเราที่กำลังประสบน้ำท่วมอยู่แล้วก็มาร่วมกันบริจาคได้นะครับเพื่อจะให้ทางมูลนิธิจัดชุดยาสำหรับโรคที่มากับน้ำท่วมตอนนี้ได้นะครับช่วยกันนิดหนึ่งนะครับสุดท้ายละผมต้องขอเสียงปรบมือดังให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์มุกนะครับคุณป้อคุณเตยแล้วก็หมอเอลนะครับขอบพระคุณมากครับครับครับผมและระดับต่อไปนะครับผมจะขอกราบเรียนเชิญดร.พันศักดิ์สิริราชตาพงศ์นะครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTECH นะครับขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีด้วยครับขอเรียนเชิญครับเป็นของที่ระลึกจากฝั่งของ NECTECH ก่อนนะครับลำดับแรกครับขอเรียนเชิญคุณวินรัตน์สกาวรัตนานนท์ครับเสียบประมือด้วยครับต่อไปนะครับขอยืนหน้านิดหนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวขอสักหน่อยครับเว็บไซต์ข้อมูลยาออนไลน์สำหรับทุกคนสืบค้นว่องไวอุ่นใจทุกนาทีขอบคุณครับลำดับต่อไปนะครับคุณณุสรพจน์พิพัฒน์ครับเสียบประมือด้วยครับลำดับต่อไปนะครับนายแพทย์ชัชพลเกียรติขจรธาดาครับจะป่วยขึ้นมาวันไหนไม่รู้จะปรึกษาใครก็แล้วจะทานได้ไหมยาที่มีเรื่องยาที่มีลำดับต่อไปนะครับคุณสุเมธประสมหงครับวิทยากรผู้ดำเนินรายการนะครับเว็บไซต์ข้อมูลยาออนไลน์สำหรับทุกคนและมีในส่วนของขวัญของในส่วนของมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยานะครับผมจะได้ขอเรียนเชิญเภสัชกรหญิงดร.อินทิรากาญจนพิบูลนะครับได้เป็นผู้ร่วมมอบนะครับและก็ถ่ายบนเวทีนะครับเชิญเลยครับขอเรียนเชิญอีกสักครั้งนะครับสำหรับคุณวินรัตน์สกาวรัตนานนท์นะครับมารับของที่ระลึกจากมูลนิธิวพย.ครับเรื่องยาที่มีคำถามแค่คลิกเข้ามาที่ช่วงนี้ที่ yaandyou.net ต่อไปนะครับคุณณนุสรพจน์พิพัฒน์ครับสืบค้นว่องไวเป็นน้องหมีตัวน้อยๆนะครับจากมูลนิธิวพย.นะครับขอเสียงปรบมือได้นะครับลำดับต่อไปนะครับท่านนายแพทย์ชัชพลเกียรติขจรธาดาครับขอเรียนเชิญครับจะป่วยขึ้นมาวันไหนไม่รู้จ
จะปรึกษาใครก็แล้วจะทานได้ไหมยาที่มีเรื่องยาที่มีทั้งและขอเรียนเชิญคุณสุเมธประสมหงด้วยครับที่ yaandyou.net เว็บไซต์ข้อมูลยาออนไลน์สำหรับทุกคนและดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐนะครับขอเรียนเชิญครับครับผมขอเสียบตรงนี้ด้วยนะครับและในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีได้ถ่ายรูปร่วมกันนะครับเพื่อที่จะได้เป็นเกียรติในงานในวันนี้นะครับเรียนเชิญเลยนะครับบนเวทีเลยครับเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะครับได้ร่วมนะครับถ่ายรูปเลยนะครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะได้ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับหากท่านใดก็ตามที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงบนมือถือนะครับวันนี้ขอกราบเรียนเชิญเลยนะครับว่าสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ายาแอนยูนะครับและผู้ที่มี QR Code Reader นะครับสามารถที่จะอ่านโค้ดสแกนโค้ดได้ที่ข้างหน้าห้องส่งนะครับห้องวันนี้นะครับและในวันนี้ครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับ